บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์วัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับผมวันนี้นะฮะหัวข้อที่จะคุยนั่นก็คือเมื่ออีหม่านเข้าสู่หัวใจวันนี้เราจะสะโขบในเรื่องของคําว่าอีหม่านอีหม่านภาษาอาหรับแต่เวลาแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆและง่ายที่สุดนั่นคือความศรัทธาพอบอกความศรัทธาบางคนไม่เข้าใจอีกและแบบไหนที่เรียกว่าศรัทธาผมก็จะแปลให้ง่ายเข้าไปอีกนั่นคือความเชื่อมั่นและความเชื่อมั่นเรื่องอะไรพี่น้องความเชื่อมั่นความเชื่อใจความมั่นใจทั้งหมดที่เรามีต่ออัลลอฮ์นั่นคืออีหม่านนี่คืออีหม่านพี่น้องสรุปง่ายๆไม่ต้องไปเรียนตีลังกา 3-4 รอบนะครับแล้วก็กลับหัวกลับหางถึงจะเข้าใจบอกเอาง่ายๆที่สุดอีหม่านคือความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นต่อใครความเชื่อมั่นที่เรามีต่ออัลลอฮ์เมื่อใดพี่น้องนี่คืออีหม่านนะนี่คือความเชื่อมั่นผมถามว่าวันนี้อิสลามคำว่าศรัทธาคำว่าอีหม่านคำว่าความเชื่อมั่นผมขออนุญาตทับศัพท์คำว่าอีหม่านสำคัญยังไงพี่น้องอีหม่านเป็นสิ่งแรกที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องนะครับมนุษย์สู่การเป็นคนดีสู่อัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องนบีเรียกร้องอันแรกคือให้หัวใจมนุษย์มีความศรัทธาและความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ก่อนถ้าวันนี้หัวใจเราไม่เชื่อมั่นพี่น้องถ้าวันนี้หัวใจเราไม่มั่นใจกับอัลลอฮ์เนี่ยเราไม่สามารถละหมาดได้เราไม่สามารถจะเดินเป็นคนดีได้เราไม่สามารถจะเดินให้อยู่ในแนวทางเราไม่มีกำลังใจจะทำดีพี่น้องถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าผมบอกนะครับพี่น้องว่าวันนี้หลักอิสลามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือกุญแจหรือกระดุมเม็ดแรกนั่นคือความเชื่อมั่นท่านนบีจึงเรียกร้องบรรดาซอฮาบะห์ในอดีตผู้คนในอดีตสิ่งแรกที่นบีเรียกร้องก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ผู้เดียวนะนั่นคือการปฏิเสธพระเจ้าทั้งหมดให้ออกจากหัวใจให้เหลืออัลลอฮ์ผู้เดียวและถ้าใครยังไม่ได้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรือกล่าวการปฏิญาณรับอิสลามพี่น้องถึงแม้หัวใจเชื่อมั่นแต่ถ้าเขายังไม่ได้กล่าวออกมาเป็นคำพูดพี่น้องเขายังไม่ได้สามารถบอกว่าเขาเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เป็นมุสลิมแล้วนะมุสลิมต้องมีการกล่าวปฏิญาณในการเข้ารับพี่น้องสำหรับพี่น้องต่างศาสนาท่านนบีจึงเรียกร้องทำไมซอฮาบะห์ยอมตายพี่น้องทำไมซอฮาบะห์ยอมทิ้งทรัพย์สมบัติทำไมซอฮาบะห์ยอมทิ้งครอบครัวทำไมซอฮาบะห์ยอมทิ้งความสบายในโลกนี้ทำไมซอฮาบะห์ยอมทุกอย่างที่เป็นความลำบากคำเดียวพี่น้องเพราะซอฮาบะห์เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ผู้เดียวซอฮาบะห์จึงยอมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาข้างหน้าเพียงเพื่อได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ผู้เดียวนี่คืออีหม่านนี่คือความศรัทธานี่คือความเชื่อมั่นบรรดานบีก่อนๆพี่น้องครับตั้งแต่ท่านนบีอาดัมนบีนูห์นบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามจนถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งหนึ่งพี่น้องที่บรรดาอัมบิยะบรรดานบีทั้งหมดเรียกร้องและเหมือนกันหมดทุกนบีนั่นคือเรียกร้องสู่การเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์นี่คือเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับเรียกร้องทั้งหมดแล้ววันนี้เรามาดูพี่น้องอีหม่านสำคัญยังไงเหมือนที่ผมเกริ่นแล้วนะว่าทุกอย่างเราจะยอมได้ถ้าเรามีความศรัทธาและเชื่อมั่นท่านบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับยอมที่จะตายได้นั่นคือความอีหม่านนะซอฮาบะห์ยอมทั้งหมดนี่คือความอีหม่านไปเรื่องราวคืนนี้พี่น้องครับเรื่องราวระหว่างท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามกับนักมายากลนะเราเคยอ่านแล้วพี่น้องในอัลกุรอานหลายนะครับซูเราะห์ตอฮาและซูเราะห์กอซอสอะไรต่างๆเยอะที่อัลลอฮ์เล่าเรื่องราวของท่านนบีมูซาเอาไว้ในอัลกุรอานและเราไปดูเรื่องราวของท่านนบีมูซามีเยอะนะครับพี่น้องในอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นท่านนบีมูซากับฟิรอูนท่านนบีมูซากับนบีคิดร์ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพี่น้องกับนักมายากลแต่ละบทแต่ละเรื่องราวที่ท่านนบีมูซาเจอเป็นประสบการณ์และเป็นบทเรียนในหลายๆแง่มุมคืนนี้ผมจะมาคุยในเรื่องของท่านนบีมูซากับนักมายากลย้อนไปพี่น้องครับตอนที่ท่านนบีมูซาหนีจากฟิรอูนครั้งแรกถ้าพี่น้องจำได้นะท่านนบีมูซาหนีเพราะตอนนั้นกลัวว่าฟิรอูนจะฆ่าจะทำร้ายท่านนบีมูซาหนีไปถึงมะดยันจนกระทั่งวันที่ท่านนบีมูซาได้รับวะฮยูนะครับได้รับองค์การจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ใช้ให้นบีมูซากลับไปหาฟิรอูนอีกครั้งพี่น้องอัลลอฮ์ให้นบีมูซากลับไปหาฟิรอูนผู้ที่นบีมูซาเคยหนีมาด้วยความกลัวแต่อัลลอฮ์ใช้ให้กลับไปอีก
อิซฮับอิลาฟิรอูนเจ้าจงกลับไปหาจงไปหาฟิรอูนอินนะฮูตะกอแท้จริงฟิรอูนเป็นคนฝ่าฝืนเป็นคนละเมิดอัลเลาะห์ให้นบีมูซากลับไปพี่น้องแน่นอนพี่น้องนบีมูซาอะลัยฮิสสลามตั้งแต่เด็กจนเป็นหนุ่มเห็นพี่น้องว่าฟิรอูนมันโหดร้ายมันฆ่าคนมันป่าเถื่อนอะไรต่างๆนั่นน่ะอัลลอฮ์จะทำให้หัวใจนบีมูซามั่นคงและเชื่อมั่นและไม่กลัวสิ่งใดนอกจากพระองค์อัลลอฮ์ให้สิ่งมุอ์จิซะมุอ์จิซะเป็นภาษาอาหรับแต่ถ้าแปลภาษาไทยง่ายๆนะมันเหมือนกับสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่เหนือธรรมชาตินะอัลลอฮ์จะให้บรรดา นบีทั้งหมดพี่น้องมีสิ่งที่มุอ์จิซะสิ่งที่เหนือธรรมชาติเพราะอะไรพี่น้องเพื่อจะเป็นการยืนยันว่านี่ไม่ใช่คนธรรมดานี่เป็นการกระทำของผู้ที่ได้รับคำบัญชาจากพระผู้เป็นเจ้าจากอัลลอฮ์ท่านนบีมูซาสิ่งมุอ์จิซะนะครับหรือมหัศจรรย์เนี่ยผมพูดทับศัพท์ว่ามุอ์จิซะนะครับพี่น้องท่านนบีมูซาได้รับหนึ่งในนั้นคืออะไรพี่น้องอัลลอฮ์ถามท่านนบีมูซาว่าอะไรที่อยู่ในมือขวาเจ้าโอมูซาเอ๋ยท่านนบีมูซาตอบว่านี่คือไม้เท้าของฉันมันทำจากกิ่งไม้ธรรมดาพี่น้องไม้เท้านบีมูซาเป็นกิ่งไม้ธรรมดาพี่น้องอัลลอฮ์ใช้ให้โยนออกไปนะเรื่องราวตรงนี้ชัดเจนพี่น้องท่านนบีมูซาโยนออกไปตามคำสั่งของอัลลอฮ์ทันทีพี่น้องเมื่อโยนไม้เท้าออกไปมันกลายเป็นงูตัวใหญ่มากนบีมูซาเห็นครั้งแรกตกใจพี่น้องครับอยู่ๆกลายเป็นงูเลยแล้วงูตัวใหญ่มากอัลลอฮ์ใช้ให้นบีมูซาจับมันขึ้นมาพี่น้องดูนะขจัดความกลัวในหัวใจต่อมักลกทั้งหมดต่อสิ่งถูกสร้างทั้งหมดให้เหลือความกลัวอัลลอฮ์ผู้เดียวนบีมูซาจับไม้ตัวงูตัวนี้กลับขึ้นมาแล้วขึ้นเป็นไม้เท้าเหมือนเดิมยาอัลลอฮ์พี่น้องคราวนี้ชัดเจนท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเชื่อมั่นและไม่กลัวใดๆเลยในโลกนอกจากอัลลอฮ์นบีมูซาชัดเจนพี่น้องว่าอัลลอฮ์คือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดนะเชื่อมั่นท่านนบีมูซามีอยู่แล้วพี่น้องแต่หลังจากได้รับมุอ์จิซะตรงนี้ท่านนบีมูซายิ่งคราวนี้ไม่เหลืออะไรเลยพี่น้องในหัวใจนะครับนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้เดียวในความกลัวทั้งหมดนบีมูซากลับมาหาฟิรอูนอีกครั้งครั้งแรกหนีไปครั้งที่สองกลับมาและเรียกร้องฟิรอูนว่าจงกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จงสยบและจงซิโรราบจงยอมจำนนให้กับอัลลอฮ์ผู้เดียวเรียกร้องฟิรอูนสู่อิสลามพี่น้องนบีมูซาหรือฝรั่งมันเรียกว่าโมเสสนะจริงๆแล้วคือนบีหรือคือศาสดาองค์หนึ่งท่านหนึ่งของอิสลามคนมุสลิมเรียกว่ามูซานบีมูซานบีมูซาหรือโมเสสเรียกร้องฟาโรห์สู่อะไรพี่น้องสู่อิสลามไม่ได้สู่อย่างอื่นเลยไม่ได้สู่การเป็นยิวไม่ได้สู่การเป็นยูฮยาฮูดไม่ได้สู่ยูดาเปล่านบีมูซาเรียกร้องฟิรอูนสู่อิสลามพี่น้องครับสู่อิสลามแน่นอนเมื่อฟิรอูนเห็นนบีมูซาอะลัยฮิสสลามย่อมมีการดูถูกย่อมมีการอะไรต่างๆนั้นนะท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามจึงแสดงมุอ์จิซะฮ์ให้ฟิรอูนเห็นนั่นคือการโยนไม้เท้าของท่านออกไปพี่น้องเวลาพูดถึงมุอ์จิซะฮ์สิ่งมหัศจรรย์ตรงนี้นะผมขออธิบายนิดนึงนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์และความรอบรู้ของพระองค์ความสวยงามในชะรีอะฮ์หลักศาสนาของพระองค์พี่น้องครับมุอ์จิซะฮ์หรือสิ่งมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์จะให้แต่ละนบีจะไม่เหมือนกันนะจะไม่เหมือนกันจะอยู่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรพี่น้องเกี่ยวกับยุคสมัยในตอนนั้นพี่น้องดูท่านนบีมุฮัมมัดเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์ในยุคสมัยท่านนบีมุฮัมมัดเราเนี่ยนะพี่น้องอาหรับมีความเชี่ยวชาญและมีความหลงใหลมากในเรื่องของชะอะฮ์ในเรื่องของคำกลอนนะคำโครงอาหรับคำกลอนอะไรต่างๆอาหรับเนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่มากในคำกลอนคำสอดคล้องคำที่มันเล่นคำที่มันเพราะพิ้งอาหรับถือว่ายิ่งใหญ่มากพี่น้องดูมุอ์จิซะฮ์หนึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออะไรพี่น้องยิ่งใหญ่มากคืออัลกุรอานอัลกุรอานมาอาหรับตอนแรกคิดว่าเป็นคำกลอนแต่เมื่อฟังไปแล้วยิ่งใหญ่กว่าคำกลอนมุอ์จิซะฮ์หรือสิ่งมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์ให้นบีบรรดานบีนั้นเมื่อมาถึงมันจะเหนือกว่าสิ่งในยุคนั้นที่เขานิยมเรื่องอะไรมุอ์จิซะฮ์จะสูงกว่าสิ่งนั้นในยุคท่านนบีคนอาหรับนิยมคำกลอนกุรอานมาเขาเข้าใจว่าเป็นคำกลอนเพราะมาก
พราะพริ้งในสำนวนในคำพูดในอะไรต่างๆเพราะมากมาเหนือกว่าคำกลอนจนบรรดานักกลอนเก่งที่สุดยอมรับว่านี่ไม่ใช่คำกลอนนี่เป็นคือคำดำรัสของอัลลอฮ์หนึ่งในนั้นคือท่านอุมัรบินคอตบยอมรับทันทีพี่น้องที่รักนี่ในยุคท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามนะหรือฝรั่งมันเรียกว่าเยซูนะอีสานบีนะครับนบีของอัลลอฮ์และบ่าวของอัลลอฮ์นบีอีสาอะลัยฮิสสลามในยุคนบีอีสาเขาเรื่องลือตอนนั้นนั่นคือวิชาการแพทย์พี่น้องการรักษาโรคนะการเป็นเรื้อนการเป็นรักษาตอนนั้นนิยมในยุคนั้นเขานิยมที่สุดนั่นก็คือความรู้ด้านแพทย์ท่านนบีอีสามุอ์จิซาตของท่านที่อัลลอฮ์ให้ยาอัลลอฮ์สูงกว่าการรักษาโรคทั่วไปคืออะไรพี่น้องอัลลอฮ์ให้นบีอีสาทำให้คนตายแล้วฟื้นขึ้นได้พี่น้องดูหมอไหนจะเก่งถึงขนาดรักษาคนตายให้ฟื้นไม่มีทางทำได้แต่นบีอีสาทำได้ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์นี่คือมุอ์จิซาตนบีอีสาอัลลอฮ์ให้เอาดินมาปั้นเป็นนกพี่น้องแล้วปล่อยบินได้เป็นนกจริงๆไม่มีการแพทย์ที่ไหนทำได้นี่สูงส่งมุอ์จิซาตของนบีอีสาอะลัยฮิสสลามมาชาอัลลอฮ์ยุคไหนเขาเรื่องลือเขานิยมเรื่องอะไรมุอ์จิซาตจะมาเหนือกว่านั้นพี่น้องที่รักในยุคนบีมูซานะฟิรอูนละนะตุลลอฮ์อะลัยในยุคของฟิรอูนอียิปต์ตอนนั้นเรื่องลือแล้วเป็นที่นิยมเรื่องอะไรเรื่องการแสดงมายากลตบตาหลอกลวงชาวบ้านนะสุดท้ายที่นบีมูซานำมาเหนือกว่ามายากลนบีมูซาโยนไม้เท้าต่อหน้าฟิรอูนพี่น้องที่รักจนมันเลื้อยนะมันกลายเป็นงูตัวใหญ่มากฟิรอูนเห็นก็กลัวแต่ด้วยฟอร์มและความตะกบฏของมันไม่ยอมรับนะมันไม่ยอมรับว่านี่คือนบีมันไม่ยอมรับว่านี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ฟิรอูนมันก็รู้ว่านบีมูซาไม่ได้เรียนวิชาเสฮ์หรือวิชามายากลไสยศาสตร์ใดๆเลยเพราะฟิรนบีมูซาอยู่กับฟิรอูนตั้งแต่เด็กมันก็รู้แต่ความตะกบฏความเย่อหยิ่งและความมืดบอดของมันมองไม่เห็นสัจธรรมพี่น้องว่านี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สุดท้ายฟิรอูนทำยังไงพี่น้องที่รักเมื่อเห็นนบีมูซาทำแบบนั้นนะแสดงเป็นเอาไม้เท้าขึ้นมาแล้วเป็นงูและน่ากลัวมากฟิรอูนจึงท้ากับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามว่าเราต้องประลองกันมูซาฟิรอูนนะครับให้ทหารจับตัวนบีมูซากับนบีฮารูนเอาไว้และนัดวันว่าเราจะประลองกันวันไหนพี่น้องเลือกวันที่วันอีดคือวันที่มีผู้คนมาจำนวนมากๆเพื่อหวังจะให้สัจธรรมประจักษ์ชัดเลยพี่น้องที่รักฟิรอูนประกาศออกไปเลยพี่น้องประกาศทั่วอียิปต์วันนั้นเรียกนักมายากลที่เก่งที่สุด เข้ามาในอียิปต์มาหาฟิรอูนให้หมดเลยนะเพราะรางวัลที่นักมายากลจะได้ถ้าเอาชนะนบีมูซาได้นั่นจะได้กลายเป็นคนใกล้ชิดของฟิรอูนยาอัลลอฮ์ฟิรอูนนั่นคือกษัตริย์นะพี่น้องที่รักแล้ววันนั้นถ้าใครเล่นมายากลและเอาชนะไม้เท้าของนบีมูซาได้ทำให้นบีมูซาอับอายได้จะได้เป็นคนใกล้ชิดกษัตริย์ฟิรอูนพี่น้องนักมายากลยาอัลลอฮ์ทั่วอียิปต์มารวมที่ฟิรอูนวันนั้นพี่น้องครับในอัลกุรอานไม่ได้บอกเราอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่านักมายากลกี่คนที่มาจะแข่งกับนบีมูซาวันนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่านักมายากลมีเท่าไหร่ที่มาแข่งกับนบีมูซาในวันนั้นในตัฟซีรอธิบายพี่น้องครับว่านักมายากลในวันนั้นที่มาแข่งและมาประลองกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามหลายรายงานพี่น้องบางรายงานบอกมากัน72คนอันนี้พี่น้องฟังนะมากัน72คนบางรายงานบอกว่านักมายากลเนี่ยมา 14,000 คนพี่น้องยาอัลลอฮ์ 14,000 คนนะบางรายงานเนี่ยพี่น้อง72แล้ว 14,000 คนแล้วบางรายงานบอกว่านักมายากลที่มาหาฟิรอูนและมาประลองกับนบีมูซาวันนั้น 300,000 คนพี่น้องที่รักลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มามืดฟ้ามัวดินมากันมืดฟ้ามัวดินพี่น้องรายงานในตัฟซีรบางรายงานบอกนักมายากลมาวันนั้น 300,000 คนพี่น้องเพื่อจะมาประลองกับนบีมูซากับนบีฮารูน2คนเองสองท่านเองพี่น้องแล้วผู้ที่เป็นผู้กระทำในการโยนไม้เท้าขึ้นนบีมูซาคนเดียว1 ต่อ 300,000 พี่น้องที่รักมาเพื่อจะดับรัศมีอัลลอฮ์นะ
ยูรีดูนไอยุตุฟิอูนูรัลลอฮ์นะพวกเขาต้องการจะดับรัศมีของอัลลอฮ์พี่น้องที่รักเยอะมากยาอัลลอฮ์พี่น้องอาจจะแปลกใจว่าทำไมฟิรอูนเรียกคน 300,000 คนมาได้ในภายในพริบตาเดียวผมบอกไม่ใช่เรื่องแปลกอย่าลืมนะครับตอนที่ผมเล่าเรื่องกอรูนวันที่ฟิรอูนรวมคนให้ได้ 600,000 คนเนี่ยฟิรอูนใช้เวลารวมไม่กี่ชั่วโมงพี่น้องคนมารวม 600,000 คนต่อหน้าฟิรอูนในการตามล่านบีมูซากับบนูอิสราเอลนักพยากรณ์มาพี่น้อง 300,000 คนหรือ 14,000 คนอย่างน้อยที่สุด72คนนะหัวหน้าหรืออาวุโสที่เขาเรียกว่าชราที่สุดและเป็นอามีรของนักพยากรณ์หัวหน้าสูงสุดของนักพยากรณ์ที่มาในวันนั้นชื่อของเขาชื่อว่าชัมอูนชื่อชัมอูนพี่น้องนะชื่อชัมอูนหรือว่าบางรายงานบอกว่าชื่อยูฮันนาเอาละฮะชื่อไม่เป็นไรอันนี้เป็นความรู้ทั่วไปเพื่อจะได้เขาเรียกประดับความรู้พวกเรานะชื่อชัมอูนหรือว่ายูฮันนาเป็นชายแก่ตาบอดพี่น้องเป็นหัวหน้านักพยากรณ์ทั้งหมดนี่คือคนที่อัลเลมที่สุดในอียิปต์ในเรื่องเซตในเรื่องไสยศาสตร์ในเรื่องมายากลในเรื่องการเล่นอะไรต่างๆคนคนนี้ถือว่าสูงสุดในอียิปต์ตอนนั้นฟิรอูนก็รู้ว่าพวกนี้เนี่ยไม่รู้จักอะไรกับนบีมูซาเลยพี่น้องที่รักชายตาบอดคนนี้มาพี่น้องนี่คือหัวหน้าสูงสุดของนักมายากลอียิปต์ในช่วงนั้นถามฟิรอูนพี่น้องยาอัลลอฮ์300,000คนหรือ10,000กว่าคนและมีอูฐพี่น้องที่รักที่แบกเอาอุปกรณ์การเล่นมายากลของพวกเขาเนี่ยแบกอุปกรณ์แบกเชือกแบกไม้เท้าเนี่ยประมาณ 3,000 ตัวพี่น้องนะหรือ300ตัวอัลลอฮุอะลัมแบกมาเนี่ยอุปกรณ์อย่างเดียวพี่น้อง 3,000 ตัวนะอูฐนะครับเพื่อที่จะเอามาแสดงมายากลในวันนั้นอุปกรณ์ที่เขาเอามาไม่ว่าจะเป็นเชือกไม่ว่าจะเป็นไม้เท้าที่จะใช้โยนแล้วให้มันเป็นงูเนี่ย 3,000 ตัวพี่น้องอูฐแบกมานะครับข้างหลังอูฐ 3,000 ตัวเดินมาเลยยาอัลลอฮ์เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากในวันนั้นท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะเผชิญกับนักมายากลเป็นแสนเผชิญต่อหน้าสายตาประชาชนชาวอียิปต์ทั้งหมดเผชิญกับฟิรอูนละนะตุลลอฮ์อะลัยที่กำลังจะดับรัศมีของอัลลอฮ์ด้วยลมปากของมันไปน้องเมื่อมารวมกันหมดนะนักมายากลจึงถามฟิรอูนว่าถ้าวันนี้เราชนะเนี่ยเราจะได้อะไรฟิรอูนบอกแน่นอนท่านจะได้เป็นผู้ใกล้ชิดกับข้าแน่นอนนะสิ่งที่ฟิรอูนให้คือได้เป็นคนใกล้ชิดใกล้ชิดกับกษัตริย์ไม่ต้องถามอะไรเยอะพี่น้องอันใดที่มันจะได้บ้างสุดยอดทั้งหมดฟิรอูนคือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในอียิปต์ตอนนั้นยาอัลลอฮ์พี่น้องนึกภาพตามผมไปด้วยนะนึกภาพตามผมไปด้วยว่าท่านนบีมูซากำลังเจอคนเป็นแสนที่จะมาท้าในการต่อสู้ด้านมายากลนะด้านเศรษฐ์ด้านไสยศาสตร์พี่น้องที่รักท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนี่คือนบีของอัลลอฮ์ใจสงบนิ่งมากท่านไม่หวั่นไม่อะไรเลยเมื่อถึงวันที่ประลองพี่น้องครับเลือกวันอีดวันอีดคือวันอะไรพี่น้องวันรื่นเริงเพื่อผู้คนจะมากันได้เยอะจะได้เป็นสักขีพยานไปเลยว่าใครที่เป็นฝ่ายชนะและใครที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะบรรดานักมายากลพี่น้องที่รักที่มีเกียรติพวกเขาเดินออกมาอย่างสง่ามากยาอัลลอฮ์เขาเดินออกมาเป็นแถวนะนี่คือความพร้อมเพรียงสาเหตุนะครับที่อุลามะนักตัฟซีรอัลกุรอานอธิบายว่าทำไมนักมายากลจึงเดินออกมาเป็นแถวพี่น้องลองดู 300,000 คนในบางรายงานนะเดินออกมาเป็นแถวเป็น 300,000 คนเนี่ยพี่น้องเหมือนกองทัพเลยนะกองทัพนักมายากลเดินออกมาเป็นแถวเนี่ยเพื่อจะสร้างความน่าเกรงขามแก่ตัวเองให้บรรดาผู้คนเห็นและให้ท่านนบีมูซาเห็นเนี่ยจะได้กลัวในความน่าเกรงขามหรือไฮบะนะเฮบะดูนะความน่าเกรงขามของพวกเขาเดินมาอย่างองอาจมากนะแล้วเดินมาชัมอูนซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่สุดเป็นชายตาบอดชายแก่ตาบอดพี่น้องนี่คืออาจารย์สูงสุดในอียิปต์ในตอนนั้นเดินออกมาปะทะท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามกับนบีฮารูนอะลัยฮิสสลามสองท่านแต่วันนั้นผู้ที่ประลองคือนบีมูซานะครับพี่น้องเมื่อเจอต่อหน้าเนี่ยบรรดานักพยากรณ์เป็นแสนนะครับพี่น้องตัวแทนคำแรกที่นักพยากรณ์พูดกับนบีท่านนบีมูซาพูดกับนักพยากรณ์ก่อน
นะนี่คือความยิ่งใหญ่พี่น้องนบีมูซาเห็นนักพยากรณ์เนี่ยเป็นแสนนะท่านนบีมูซาพูดก่อนเลยบอกไว้ละคุมหายนะประสบแก่พวกเจ้าท่านนบีมูซาพูดก่อนเลยนะพี่น้องไว้ละคุมหายนะความหายนะจะประสบแก่พวกเจ้าลาตัฟตะรูอะลัลลอฮิกะซิบาอย่าได้พวกเจ้าจงอย่ากุความเท็จใส่อัลลอฮ์โดยเด็ดขาดพี่น้องมาชาอัลลอฮ์นบีมูซาเจอนักมายากลครั้งแรกเป็นแสนที่อยู่ตรงนี้คำแรกที่นบีมูซาพูดไว้ละคุมหายนะประสบแก่พวกเจ้าลาตัฟตะรูอะลัลลอฮิกะซิบาอย่ากุความเท็จต่ออัลลอฮ์โดยเด็ดขาดพี่น้องนบีมูซาพูดด้วยหัวใจนะพูดด้วยอีมานไม่ได้พูดเพื่อที่จะเอาชนะหรือพูดเพื่อที่จะดูถูกให้ต่ำต้อยแต่นบีมูซาพูดเพื่อตักเตือนแล้วให้กลัวต่ออัลลอฮ์อย่ากุความเท็จต่ออัลลอฮ์เด็ดขาดชัมอุนหัวหน้านักพยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอียิปต์ตอนนั้นและบรรดานักพยากรณ์ทั้งหมดของพวกเขาเมื่อได้ยินคำพูดท่านนบีมูซาว่าอย่ากุความเท็จต่ออัลลอฮ์นะฟาตานาซาอูนะครับพี่น้องพวกเขาเหล่านั้นตกใจมากแล้วก็แอบพูดกันรับๆอัลลอฮ์บอกว่าฟาซารุนนัจวาบรรดานักพยากรณ์เป็นแสนเนี่ยเมื่อได้ยินนบีมูซาบอกว่าหายนะจะประสบแด่เจ้าอย่ากุความเท็จต่ออัลลอฮ์เด็ดขาดนักพยากรณ์ได้ยินคำนี้นะพี่น้องเขาเริ่มสงสัยแล้วว่าคำพูดนบีมูซาไม่ใช่คำพูดของนักพยากรณ์อัลลอฮ์วัลลอฮิพี่น้องผมเล่าให้ท่านฟังเนี่ยผมยังขนลุกเลยนะผมยังขนลุกอยู่เลยนะครับพี่น้องว่านักพยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ตอนนั้นได้ยินคำพูดนบีมูซาเขาบอกเลยว่านี่ไม่ใช่คำพูดของนักพยากรณ์ยาอัลลอฮ์นี่คนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่คำพูดของนักพยากรณ์นักพยากรณ์หรือนักไสยศาสตร์จะไม่พูดแบบนี้เริ่มมีการถกเถียงเริ่มมีการพูดคุยในหมู่พวกเขานะบอกว่าแปลกแล้วชายคนนี้เนี่ยไม่ใช่นักพยากรณ์เนี่ยชายคนนี้ไม่ใช่นักพยากรณ์แน่นี่ไม่ใช่คำพูดของนักพยากรณ์แต่ยังเก็บอาการพี่น้องแค่คำพูดแรกสัจธรรมคือสัจธรรมพี่น้องครับความจริงคือความจริงอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรคืออัลลอฮุอักบัรตลอดอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่คือยิ่งใหญ่ตลอดกาลนบีของอัลลอฮ์สูงส่งพี่น้องนบีบอกไว้ละคุมหายนะจะประสบแด่เจ้าลาตัฟตะรูอะลัลลอฮิกะซิบาเจ้าอย่าได้กุความเท็จต่ออัลลอฮ์โดยเด็ดขาดยาอัลลอฮ์พี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะพี่น้องนบีมูซาพูดไปอย่างนั้นบรรดานักพยากรณ์ต่างตกใจแต่ไม่แสดงให้ฟิรอูนเห็นว่านี่ไม่ใช่คำพูดของนักพยากรณ์มายากลจะไม่พูดแบบนี้นี่คือคำพูดของใครกันแน่นี่ไม่ใช่นักพยากรณ์แต่ยังมีฟอร์มพี่น้องยังเดินต่อไปนะยังเดินต่อไปพี่น้องนักพยากรณ์จึงพูดกับนบีมูซาต่อมาว่ายามูซาโอมูซาเอ๋ยโอมูซาเอ๋ยอิมมาอันตุลกีวะอิมมาอันนะกูนอัลวะลมันอัลกอมูซาเอ๋ยเจ้าจะโยนไม้เท้าก่อนหรือจะให้พวกเราโยนก่อนยาอัลลอฮ์พี่น้องนักมายากลเป็นแสนวกเกนคนเดียวพูดกับนบีมูซาว่ามูซาเอ๋ยโอ้มูซาเจ้าจะโยนก่อนหรือจะให้พวกเราโยนก่อนยาอัลลอฮ์นี่คืออาดับนี่คือมารยาทของนักพยากรณ์พี่น้องที่รักในตอนนั้นถามนบีของอัลลอฮ์ว่าท่านจะโยนไม้เท้าท่านก่อนหรือจะให้พวกเราโยนก่อนขออนุญาตนบีมูซานี่คือมารยาทอันยิ่งใหญ่และอุลามะมุฟัสซิดมุฟัสซิรินผู้อธิบายอัลกุรอานได้อธิบายว่าด้วยกับมารยาทตรงนี้แหละครับพี่น้องที่นักมายากลขออนุญาตนบีมูซาอัลลอฮ์ให้เป็นอัสบาบฮิดายัตนำเข้ารับอิสลามทั้ง 300,000 คนเลยพี่น้องที่รักด้วยกับมารยาทที่มีต่อนบียาอัลลอฮ์แต่ตอนนั้นยังเห็นความยิ่งใหญ่ของมารยาทหรือยังครับพี่น้องขนาดเขาจะมาประลองกับนบีเขาถามนบีมูซาว่าจะให้ท่านจะโยนก่อนหรือจะให้เราโยนก่อนมูซาใครจะโยนก่อนนี่คือมารยาทพี่น้องที่นักพยากรณ์แสดงต่อนบีมูซาอะลัยฮิสสลามจนมารยาทนี่แหละอัลลอฮ์เมตตาให้พวกเขาทั้งหมดรับอิสลามในตอนท้ายยิบรีนอะลัยฮิสสลามพี่น้องที่รักลงมาหานบีมูซาอะลัยฮิสสลาม
นะลงมาหานบีมูซาอะลัยฮิสสลามและบอกนบีมูซาว่ามูซาเอ๋ยเจ้าจงนุ่มนวลนะกับบรรดาเอาเลียอัลลอฮ์บรรดาคนรักของอัลลอฮ์เหล่านี้ยาอัลลอฮ์นักมายากลที่ยืนอยู่เป็นแสนต่อหน้านบีมูซายิบรีลมาบอกนบีมูซาว่าเจ้าจงอ่อนโยนแก่พวกเขานะเพราะพวกเขาคือบรรดาคนที่อัลลอฮ์รักหรือวะลียุลลอฮ์หมดเลยนบีมูซาตกใจมากพี่น้องที่รักบอกกับยิบรีลอะลัยฮิสสลามว่ายิบรีลคนเหล่านี้เนี่ยมาเพื่อที่จะดับรัศมีของอัลลอฮ์มาเพื่อจะต่อสู้กับฉันเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อจะขัดขวางแนวทางอิสลามและเขาจะเป็นวะลียุลลอฮ์ได้ยังไงบรรดานักมายากลทั้งหมดยิบรีลไม่ได้พูดอะไรต่อพี่น้องบอกต่อมาว่ามูซาเอ๋ยณเวลานี้จนถึงเวลาอัสรีณเวลานี้จนถึงเวลาอัสรีนักมายากลนี้เขาอยู่กับเจ้าใช่ไหมนักมายากลเขาอยู่กับเจ้าแต่หลังจากอัสรีเมื่อไรเขาจะอยู่ในสวรรค์ทั้งหมดทันทียาอัลลอฮ์พี่น้องที่รักยิบรีลอะลัยฮิสสลามบอกนบีมูซาว่าตอนนี้นักมายากล 300,000 คนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาอยู่กับเจ้าแต่เขาจะอยู่กับเจ้าแค่เวลาอัสรีเท่านั้นเมื่อใดที่หมดเวลาอัสรีหลังอัสรีเมื่อไรเขาเหล่านั้นจะได้อยู่ในสวรรค์อัลลอฮ์ทั้งหมดเลยพี่น้องนี่คือการยืนยันจากญิบรีลอะลัยฮิสสลามพี่น้องนักมายากลยังไม่ได้กล่าวรับอิสลามเลยแต่ญิบรีลบอกกับนบีมูซาแล้วว่าเขาจะอยู่กับท่านแค่อัสรีนะแต่หลังจากอัสรีหลังจากเวลาเย็นพวกเขาจะอยู่ในสวรรค์หมดเลยมูซายาอัลลอฮ์นี่คือความยิ่งใหญ่นักมายากลไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาในเวลาข้างหน้านะนบีมูซารู้แล้วว่าสุดท้ายคนเหล่านี้จะได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ทั้งที่มาเพื่อจะต่อสู้กับนบีของอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ไม่มีใครรู้จริงๆพี่น้องจุดจบของใครจะเป็นยังไงเราจะไปนรกสวรรค์ไม่มีใครรู้หมวกสีขาวอยู่บนหัวผมไม่ใช่ตัวการันตีว่าผมจะไปสวรรค์นะวันนี้คนชั่วที่เดินอยู่ข้างหน้าเราไม่ได้เป็นตัวการันตีว่ามันจะไปนรกสุดท้ายมันอาจเตาบัตสุดท้ายผมอาจจะเลวก็ได้ทั้งหมดอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเราไม่มีใครรู้กันและกันพยายามทำดีและอย่าดูถูกคนแค่นั้นเองนักมายากลจึงถามพี่น้องว่าใครจะโยนก่อนมูซาก็ละบัลอัลกูท่านนบีมูซาตอบว่าท่านโยนก่อนเถอะพวกท่านทั้งหลายนักมายากลพวกท่านเป็นผู้โยนก่อนทันทีพี่น้องนึกภาพตามผมนะผมเอาแรงงานที่มีจำนวนมาก 300,000 คนนะเล่าให้พี่น้องฟังจะได้เห็นภาพชัดเจนเลยนักมายากล 300,000 คนเมื่อได้รับอนุญาตจากนบีมูซาอะลัยฮิสสลามบัลอัลกูพวกท่านโยนเถอะเชือกที่อยู่ในมือนักมายากลไม้เท้าที่มืออยู่ในมือมักยักนักมายากลทั้ง 300,000 คนทั้งหมดถูกโยนลงพื้นทรายทันทีพี่น้องยาอัลลอฮ์เป็นเสฮิดเป็นมายากลที่ยิ่งใหญ่มากในวันนั้นเพราะนบีมูซาเนี่ยโยนไม้เท้าแล้วเป็นงูใช่ไหมนักมายากลทั้ง 300,000 คนมีเชือกมีไม้โยนออกไปยาอัลลอฮ์ด้วยกับมินเซฮริมด้วยกับไสยศาสตร์ของเขาอันเฮตัสมันขยับเลยพี่น้องที่รักเชือกที่ถูกโยนลงไปในทรายไม้เท้าที่ถูกโยนลงไปในทรายของนักมายากล 300,000 คนและอุปกรณ์ที่มันโยนออกไปไม่รู้กี่แสนอันพี่น้องขยับเหมือนงูเลยเลื้อยเลยพี่น้องเลื้อยเลยนะครับเลื้อยขยับเลยนี่ไงพี่น้องการเล่นมายากลการหลอกลวงเมื่อเลื้อยแบบนี้เนี่ยชาวบ้านที่มาดูวันนั้นตกใจมากแต่ตอนนี้นี่คือความยิ่งใหญ่ของนักมายากลนี่คือความยิ่งใหญ่แล้วพี่น้องมันเลื้อยเลยฟาอูเจซฟีนัฟซีมูซานะคีฟะตมูซาท่านนบีมูซาจึงมีความกลัวตอนนั้นพี่น้องแต่กลัวตรงนี้เนี่ยกลัวเรื่องอะไรนะฮะไม่ใช่กลัวว่าจะแพ้นบีมูซากลัวว่าวะฮยูจะลงมาช้าแล้วผู้คนจะศรัทธาต่อมายากลก่อนบางรายงานบอกว่านบีมูซากลัวว่าผู้คนเวลาเห็นแบบนี้เนี่ยนะก็จะแยกย้ายกันไปยังไม่ทันดูตอนนบีมูซาโยนไม้เท้าลงมานะบางรายงาน
บอกว่าที่นบีมูซากลัวเนี่ยเพราะญิบรีลบอกว่าคนเหล่านี้คือวะลียุลลอฮ์คนรักของอัลลอฮ์นบีมูซากลัวว่าท่านเองเนี่ยจะเป็นผู้ที่ตำแหน่งต่ำต้อยกว่าคนเหล่านี้ทันทีที่นักมายากลโยนออกไปพี่น้องเชือกไม้เท้ามันขยื่นเป็นงูเลยอุลามาอธิบายจริงๆมันไม่ได้วิเศษมาจากไหนหรอกพี่น้องสมัยก่อนนักมายากลเหล่านี้เอาสารปรอทพี่น้องเห็นปรอทที่เขาวัดไข้ไหมปรอทมันขึ้นลงได้เวลาเจอความร้อนมันจะวิ่งนะเวลาเจอความร้อนมันจะวิ่งเขาเอาสารปรอทเนี่ยนะพี่น้องในยุคนั้นเนี่ยเอามาทาที่เชือกเอามาทาที่ไม้เท้าเอามาเคลือบเวลามันโดนความร้อนบนพื้นทรายเนี่ยปรอทมันมีการขับเคลื่อนตัวไอ้เชือกเหล่านี้มันเลยขยับจนเราดูไกลๆเนี่ยเหมือนกับมันเลื้อยได้จริงๆมันคือปรอทสารปรอทพี่น้องที่รักนะฉะนั้นการเล่นมายากลคือการหลอกลวงมันไม่ใช่อะไรพี่น้องอิสลามจึงห้ามไงครับพี่น้องการเล่นหลอกลวงอะไรต่างๆนั้นเลอะเทอะและไร้สาระมากมันเล่นหลอกลวงแบบนั้นท่านนบีมูซาก็รู้ว่าพวกนี้เป็นสิ่งที่หลอกลวงแต่นบีมูซากลัวว่าประชาชนจะเชื่อเมื่อมันเลื้อยแบบนี้พี่น้องที่รักจนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมูซาโยนไม้เท้าออกไปเมื่อถึงเวลาที่นบีมูซาโยนพี่น้องที่รักท่านนบีมูซาจับไม้เท้าของท่านขึ้นแล้วโยนออกไปต่อหน้านักมายากล 300,000 คนต่อหน้าฟิรอูนต่อหน้าทหารฟิรอูนต่อหน้าประชาชนไม่รู้กี่ล้านคนนบีมูซาโยนไม้เท้าของท่านออกไปยาร็อบบียาอัลลอฮ์ไม้เท้าของท่านนบีมูซากลายเป็นงูขึ้นมาจริงๆและมันไม่ใช่งูธรรมดาพี่น้องมันไปกินเชือกและกินไม้เท้าของนักมายากล 300,000 คนกินหมดเลยเมื่อกินหมดเสร็จงูของนบีมูซาตัวนี้กลายมาเป็นไม้กิ่งไม้ไม้เท้าเหมือนเดิมพี่น้องงูกินเชือกกินไม้เท้าของนักมายากลอุปกรณ์มายากลที่พวกนักมายากลโยนออกไปที่อูด 3,000 ตัวแบกมาเมื่อมันกินเสร็จมันกลับเป็นไม้เท้าเหมือนเดิมเขาไม่รู้เลยว่าแล้วไอ้เชือกไม้ที่มันกินมันเอาไปไว้ไหนหมดยาอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่มายากลฟาอุลกิยัสฮาระตุสุจดาบรรดานักมายากล 300,000 คนพี่น้องเมื่อเห็นภาพอย่างนั้นเมื่อเห็นงูของนบีมูซาออกมาแล้วกินของเขาทั้งหมดและกลับมาเป็นไม้เหมือนเดิมอุลกิยัสฮาระตุสุจดาพวกเขาทั้งหมดอัลลอฮ์บอกให้เราฟังว่าเขาก้มสุญูดต่ออัลลอฮ์หมดเลยยาร็อบบียาอัลลอฮ์นักมายากล 300,000 คนก้มสุญูดอัลลอฮ์หมดเลยกอลูอามันนาบิร็อบบิฮารูนวะมูซาพวกเขากล่าวว่าเราอีหม่านแล้วต่อพระเจ้าของฮารูนและมูซาเราเชื่อแล้วเราอีหม่านแล้วว่าพระเจ้าของมูซากับฮารูนเป็นพระเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่ฟิรอูนอามันนาบิร็อบบิฮารูนวะมูซาเราอิมาแล้วต่อพระเจ้าของฮารูนและมูซาสุญูดต่ออัลลอฮ์ทันทีพี่น้องเหมือนที่ญิบรีลพูดไงว่านักมายากลจะอยู่กับเจ้าแค่อัสรีแต่หลังอัสรีเขาจะอยู่สวรรค์หมดเลยทุกคนพี่น้องที่รักสุญูด 300,000 คนนั่นคืออิมานเข้าไปในหัวใจนักมายากลทั้งหมดเมื่อสุญูดเนี่ยวินาทีนะครับพี่น้องท่านอิกริมะห์มุฟัสซิรอธิบายว่าเมื่อเวลาที่นักมายากลสุญูดลงไปเนี่ยก้มกราบอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้นักมายากลทั้งหมดมองเห็นที่อยู่ที่พวกเขาจะได้รับเห็นสวรรค์ของอัลลอฮ์หมดเลยพี่น้อง 300,000 คนยารับบีสุญูดลงไปอัลลอฮ์ให้เห็นแล้วว่าเขาจะได้อยู่ที่ไหนในสวรรค์เห็นบ้านตัวเองเห็นวังของตัวเองเห็นสถานที่ที่จะได้เข้าไปอยู่ในสวรรค์พี่น้องวันนี้ถ้าเราได้เห็นสวรรค์เราจะไม่เอาอะไรอีกเลยดุนยาเราจะไม่อยากได้อะไรทั้งสิ้นในดุนยาเราเห็นสวรรค์พี่น้องนักมายากลก้มสุญูดอัลลอฮ์เปิดให้เห็นสวรรค์เมื่อฟิรอูนเห็นอย่างนั้นพี่น้องที่รักบอกทันทีว่าเจ้าอิมานต่อมูซากับฮารูนก่อนที่จะอนุญาตจากฉันนะแน่นอนมูซากับฮารูนนี่เป็นหัวหน้าของเจ้าฟิรอูนมันแถงไงพี่น้องฟิรอูนจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะตัดมือและเท้าของพวกเจ้าสลับข้างแล้วเอาไปขึงบนต้นอินทผลัมจนตาย
300,000คนฟิรอูนสั่งให้ตัดมือและตัดขาตัดเท้าสลับข้างแล้วผูกไว้ที่ต้นอินพัลลัมพี่น้องจนตายนักมายากลแค่วินาทีเดียวในการก้มสุญูดวินาทีเดียวในการกราบอัลลอฮ์อามันนาบิร็อบบิฮารูนวะมูซาเราอิมานแล้วต่อพระเจ้าของฮารูนและมูซาเรารอมยอมเราเป็นมุสลิมฉันเป็นมุสลิมแล้วขึ้นมาพี่น้องฟิรอูนจะฆ่านักมายากลบอกคำเดียวว่าแท้จริงเจ้าฟิรอูนเอ๋ยเจ้าทำกับเราได้เฉพาะชีวิตดุนยาแค่นั้นเองนักมายากล 300,000 คนยอมตายหมดเลยพี่น้องและฟิรอูนมันก็ตัดมือและตัดเท้าแล้วขึงอินพัลลัมจนตายพี่น้อง 300,000 คนตายเกลี้ยงตรงกับที่ญิบรีลพูดหลังอัสรี 300,000 คนอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์หมดเลยเป็นชะฮีดหมดเลยพี่น้องที่รักเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดเลยอัลลอฮุอักบัรใครจะยิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮ์พี่น้องที่รักพี่น้องทำไมนักมายากลแค่วินาทีเดียวในการสุญูดเขายอมตายนี่คืออีมานที่เข้าไปในหัวใจนักมายากลนี่คืออีมานที่เข้าไปในหัวใจของนักมายากลเขาจึงยอมทั้งหมดพี่น้องที่รักและไม่ใช่แค่นักมายากลนะครับพี่น้องที่รับอิสลามในวันนั้น 300,000 คนเนี่ยภรรยาของฟิรอูนท่านหญิงอาเซียวันนั้นถามบรรดาทหารว่าใครชนะระหว่างนักมายากลกับนบีมูซาอะลัยฮิสลามใครชนะระหว่างนักมายากลกับมูซาผู้คนตอบว่ามูซาได้รับชัยชนะทันทีพี่น้องท่านหญิงอาเซียอามันตุบิลลาห์ฉันอีมานต่ออัลลอฮ์พระเจ้าของนบีมูซาเข้ารับอิสลามทันทีพี่น้องรับอิสลามฟิรอูนรู้ว่าเมียรับอิสลามบอกอาเซียว่าถ้าอาเซียไม่ออกจากอิสลามอาเซียจะโดนอะไรบ้างฟิรอูนจับท่านหญิงอาเซียไปขึงกลางทะเลทรายพี่น้องที่รัก3วัน3คืนไม่ให้กินน้ำและไม่ให้กินอาหารใดๆทั้งสิ้นอาเซียจะกลับมาเป็นมุสลิมจะกลับมาเป็นศาสนาเดิมไหมท่านหญิงอาเซียบอกไม่ฉันอาเซียจะอยู่ในอิสลามวันหนึ่งผ่านไปไม่กินข้าวไม่กินน้ำขึงอยู่กลางทะเลทรายวันที่2ท่านหญิงอาเซียก็โดนขึงอยู่แบบนั้นวันที่3ท่านหญิงอาเซียดูอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องรับบิบนิลีอินดะกะบัยตันฟิลญันนะโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าได้โปรดประทานบ้านให้ข้าพเจ้าในสวรรค์ด้วยพี่น้องท่านหญิงอาเซียขอดูอาต่ออัลลอฮ์บ้านในสวรรค์วันนี้อยู่ในวังฟิรอูนไม่ได้แล้ววันนี้จะอยู่กับฟาโรห์ฟิรอูนไม่ได้ขอบ้านในสวรรค์ยาอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์รับดูอาท่านหญิงอาเซียเกิดอะไรขึ้นวันสุดท้ายหลังจาก3วันท่านหญิงอาเซียใจแข็งมากไม่ให้กินไม่ให้ดื่มให้นอนตากแดดตากลมตากอะไรนอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อีมานต่ออัลลอฮ์ฟิรอูนให้ทหารนะพี่น้องเอาหินก้อนใหญ่ทุ่มที่หัวของท่านหญิงอาเซียเมียรักที่สุดของตัวเองบรรดาทหารยกหินขึ้นนะพี่น้องแล้วโยนไปที่หัวท่านหญิงอาเซียยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ปกป้องท่านหญิงอาเซียอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ให้วิญญาณท่านหญิงอาเซียเนี่ยหลุดออกจากร่างก่อนที่ก้อนหินจะลงมาโดนศีรษะของท่านหญิงอาเซียอะลัยฮิสสลามและพระองค์ก็ประทานบ้านให้แก่ท่านหญิงอาเซียในสวรรค์เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องที่รักนี่คืออีมานเมื่อเข้าสู่หัวใจพี่น้องที่รักความยิ่งใหญ่จะเกิดวันนี้มุมินผู้ศรัทธาดูตัวอย่างเกิดขึ้นใช่ไหมพี่น้องนักมายากลกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอีมานเวลาเข้าสู่หัวใจมันจะเปลี่ยนแปลงบุคลิกและเปลี่ยนแปลงคนได้หน้ามือเป็นหลังมือทันทีเสือต้องยอมสยบเมื่ออีมานมาถึงพี่น้องคนเลวต้องยอมซิรอราบเมื่อเขายอมในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนชั่วที่สุดต้องยอมให้กับหลักศาสนาพี่น้องเมื่อเขายอมให้กับอัลลอฮ์นักเลงสูงสุดต้องยอมสยบลงให้กับอัลลอฮ์พี่น้องคนจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้ายอมให้อัลลอฮ์เขาจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งทันทีพี่น้องวันนี้ถามตัวผมและถามตัวท่านมุสลิมถึงเวลาหรือยังนะที่เราจะอิมานแล้วเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์เหมือนนักมายากลที่เชื่อมั่นบางคนบอกว่าไม่เป็นไรอาจารย์นักมายากลเห็นสวรรค์เราไม่เห็นด้วยตาแต่เรารับรู้ด้วยอิมานใช่ไหมท่านนบีบอกเรื่องสวรรค์อัลลอฮ์บอกเรื่องสวรรค์ไม่เชื่อคือกาเฟตพี่น้องที่รักถ้าไม่เชื่อคือมุรตัดใช่ไหมเราเชื่อเรามั่นใจแล้วทำไมถึงทรยศอัลลอฮ์ทำไมถึงไม่ละหมาดทำไมถึงทำตัวเลวร้ายและทำไมทำตัวฝ่าฝืนอัลลอฮ์พี่น้องบอกใช่ไหมฮะบอกใช่ไหมว่าเรนี้เราไม่ยอมอ่ะ
ที่เราไม่ยอมเพราะเราไม่ยอมให้อัลลอฮ์พี่น้องอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเมื่ออีมานเข้าสู่หัวใจความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ยอมอะไรพี่น้องยอมตายก็ทำได้ขอแค่ยอมอัลลอฮ์ท่านจะยอมซิโรราทั้งหมดนะยอมเพื่ออัลลอฮ์ท่านยอมซิโรราทั้งหมดแล้วมันเรื่องจริงชีวิตผมเจอไอ้ตัวที่เป็นนักเลงก็หลายตัวหลายคนพี่น้องหลายตัวมาอัพแต่ใช้ศัพท์เดิมๆนี่แหละนะหลายคนพี่น้องสุดท้ายวันนี้ทำไมมันยอมซิโรราพี่น้องมันยอมสยบได้อ่ะพี่น้องคนบางคนไม่ใช่เราอยู่ๆจะไปเรียกมันมานี่หน่อยดิเรียกดึงจะคุยหยอกเล่นตบหัวหยอกเล่นกับมันไม่ใช่ทำได้นะพี่น้องทำไมนักเลงยอมเราอ่ะพี่น้อง ทำไมนักเลงมันยอมสยบให้เราอ่ะอย่างเดียวมันยอมให้อัลลอฮ์แล้วมันจึงยอมให้ทุกคนพี่น้องนี่คือการยอมจำนนให้อัลลอฮ์แล้วพี่น้องจะยอมกับทุกสิ่งทุกอย่างคนที่ตะกบุตนั่นแสดงว่ายังไม่ยอมให้อัลลอฮ์คนที่เย่อหยิ่งแสดงว่ายังไม่ยอมให้อัลลอฮ์เมื่อใดที่ท่านยอมให้อัลลอฮ์ท่านจะยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตแน่นอนพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์นี่คือเรื่องราวนักมายากลกับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามฝากเอาไว้ในค่ำคืนนี้หวังว่าอีมานของผมและท่านเนี่ยจะกระตุกบ้างไม่มากก็น้อยเสียดายนะพี่น้องที่ผมพยานในบ้านถ้าผมพยานเอาท์ดอร์นะแล้วเรื่องแบบนี้นะผมว่าไม้แตกอะผมว่าผมน่าจะตะโกนผมว่าน่าจะใช้เสียงที่พลังกว่านี้เนี่ยนี่ก็ใช้ไปเต็มที่แต่ก็เกรงใจพี่น้องมันในบ้านคนนะในบ้านนะ อินชาอัลลอฮ์พี่น้องนี่ผมฝากเอาไว้นะหวังว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์ฮัมดุลิลละห์นะตอนนี้มีอะไรจะเป็นคำถามอะไรเชิญนะครับจะพูดคุยมุซากะเราะห์เชิญได้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะที่พิมพ์ไปแรกๆที่ผ่านไปผมอ่านไม่ทันนะอ่านไม่ทันนี่คือเรื่องราวของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามกับนักมายากลที่สุดท้ายเมื่อฮิดายะห์เมื่ออีมานเข้าสู่หัวใจเขาทั้งหลายยอมสยบให้อัลลอฮ์เพียงผู้เดียวแล้วคนเมื่อยอมให้อัลลอฮ์แล้วเขาจะไม่กลัวใครทั้งสิ้นพี่น้องวันนี้บางทีเราไปเจอนักเลงทำไมมันหงอวะนะแต่ก่อนมึงไม่หงอนี่ทำไมเดี๋ยวนี้มึงหงอวะมึงไม่สู้คนแล้วเหรอเนี่ยผมบอกตรงนี้เลยนะพี่น้องเคยเห็นนักเลงที่มันซ่าๆมาวันนี้มันทำตัวเงียบๆเจียมๆเนี่ยไม่ใช่มันกลัวคนนะพี่น้องมันกลัวอัลลอฮ์มันเลยยอมให้มึงแค่นั้นเองถ้าพูดภาษาบ้านๆนะมันยอมให้มึงนะเพราะมันยอมให้อัลลอฮ์แล้วแต่ถ้ามันเป็นตะก่อนนะพี่น้องมันลุยหมดแล้วมันเละเทะไปหมดแล้ววันนี้นักเลงยอมสยบเพราะมันยอมให้อัลลอฮ์มันเลยยอมให้กับพวกมึงได้กับนะพูดง่ายๆเลยแต่ถ้ามันไม่ยอมให้อัลลอฮ์เมื่อไรพี่น้องพังหมดไม่มีคนไหนที่เราจะกลัวพี่น้องดังนั้นลองยอมให้อัลลอฮ์สิครับแล้วท่านจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแน่นอนนะทำไมต้องทนน่ะเขาดูถูกเขาด่าเราเคยโดนไหมพี่น้องแต่ก่อนใครด่าเรานี่เป็นกระทืบเลยนะพี่น้องบางคนน่ะบางคนไม่ได้นะพี่น้องใครมาด่ามามองหน้าก็ปล่อยเอาง่ายๆนะพี่น้องวันนี้คนมองหน้าคนด่าคนฟิตนะห์คนอะไรต่างๆซอฮาบะห์อดทนจนเขาหาว่าเราป๊อดจริงๆลองถามสิพี่น้องมันไม่ได้มันป๊อดหรอกมันยอมให้อัลลอฮ์มันเลยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี่คือคนยอมให้อัลลอฮ์พลังยิ่งใหญ่พี่น้องพลังยิ่งใหญ่มากอินชาอัลลอฮ์นะครับขอให้พวกเรายืนหยัดในอิสลามต่อไปอย่าเบนเข็มนะอย่าเบนเข็มขออัลลอฮ์ซับบิตนะครับกอลบีอะลาดีนิกดุอาบ่อยๆนะขอให้หัวใจเรามั่นคงกับศาสนาของอัลลอฮ์ตลอดไปอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องนะมุสลิมะผู้หญิงก็เช่นกันไม่ใช่มันไม่ชอบแต่งตัวสวยๆพี่น้องเชื่อผมนะผู้หญิงทุกคนชอบแต่งตัวสวยขอโทษนะผมขอกระซิบเบาๆผ่านเฟซตรงนี้นะว่าผู้หญิงมุสลิมบางคนน่ะสวยกว่าดารานักแสดงอีกนะครับนะหลายคนเลยอ่ะผมบอกให้สวยกว่าดารานักแสดงอีกเขาก็อยากแต่งตัวสวยๆถ้าเขาแต่งตัวกระโปรงสั้นสวยๆผมบอกสวยกว่าดารานักแสดงบางคนอีกแต่ทำไมผู้หญิงมุสลิมเราไม่ทำอ่ะพี่น้องเพราะเขายอมให้อัลลอฮ์ไงเขาอยากจะโชว์เรือนร่างเขาอยากจะโชว์ความงามแต่วันนี้เขาทำไม่ได้เขายอมให้อัลลอฮ์นะเขายอมเพื่ออัลลอฮ์ในการใส่ฮิญาบนะในการใส่อับาในการใส่เสื้อในการปกปิดเอารัดเขายอมให้อัลลอฮ์ไงพี่น้องเขาจึงยอมที่จะฝืนอารมณ์นับสู่ตัวเองสวรรค์เป็นที่อยู่อินชาอัลลอฮ์กับคนแบบนี้พี่น้องฝากนะครับพี่น้องนี่คือความยิ่งใหญ่ของคนที่ยอมให้อัลลอฮ์แต่ถ้าคนไม่ยอมให้อัลลอฮ์มันจะยอมให้มนุษย์ทุกคนนะคนที่ยอมให้อัลลอฮ์มันจะน่าเกรงขามแต่คนที่ไม่ยอมให้อัลลอฮ์
มันจะเป็นทาสมนุษย์ตลอดไปพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์ขอโทษอาจารย์คะหนูจะเข้ารับอิสลามเร็วๆนี้ต้องทำยังไงต่อศึกษามาพักแล้วรบกวนแนะนำทีค่ะแนะนำให้กล่าวรับอิสลามกล่าวคำปฏิญาณนะต้องกล่าวปฏิญาณก่อนนะครับอย่ารอวันพรุ่งนี้เพราะคืนนี้อาจจะตายก็ได้ฉะนั้นรีบหน่อยในการกล่าวนะครับรีบกล่าวนะครับหาที่เป็นมุสลิมแถวบ้านที่เป็นอิหม่ามยังไงก็ได้ไปกล่าวให้เขาเป็นพยานในการรับอิสลามเราถ้าไม่สะดวกไปอินบ็อกซ์เพจผมนะอินบ็อกซ์เพจผมนะโทรเข้าหาผมเลยเรากล่าวกันตอนนี้เลยก็ได้นะหรือถ้าจะโทรมาในรายการตอนนี้โทรได้เลยนะอินชาอัลเลาะห์นะครับแอดมินถ้าอยู่นะช่วยพิมพ์เบอร์โทรผมให้หน่อยนะ0862975445อินชาอัลเลาะห์นะโทรมาในรายการตอนนี้รับอิสลามกันตรงนี้ได้เลยนะครับได้เลยอย่ารอนะพี่น้องบอกว่าสักวันนึงผมจะรับอย่ารอสักวันความรู้สึกมาแล้วเชื่อมั่นแล้วศรัทธาแล้วจงกล่าวปฏิญาณเถอะครับเพราะพรุ่งนี้ก็สายไปเสียแล้วนะพรุ่งนี้ก็สายไปเสียแล้วนะครับอย่ารอนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับฟาโรห์กับอาหรับยาฮิลิยะใครป่าเถื่อนกว่ากันครับพอๆกันเลยนะเพียงแต่ว่าฟาโรห์มันป่าเถื่อนเพราะมันมีอำนาจเต็มที่และเต็มรูปแบบอาหรับยาฮิลิยะป่าเถื่อนแต่ว่ามันยังไม่มีอำนาจเหมือนฟาโรห์กูเรชป่าเถื่อนนะยาฮิลิยะป่าเถื่อนแต่ยังไม่มีอำนาจระดับประเทศเหมือนฟิรอูนนะฮะนะครับตอนนี้เบอร์โทรผมปักหมุดแล้วนะนะครับ0862975445ถ้าจะโทรรับอิสลามตอนนี้อัลฮัมดุลิลละห์ผมจะรับสายและนำกล่าวในไลฟ์ตอนนี้เลยอินชาอัลเลาะห์นะครับผมยินดีนะยินดีนะครับขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาและพี่น้องที่อยู่ในไลฟ์กับเราค่ำคืนนี้อินชาอัลเลาะห์จะได้ร่วมเป็นสักขีพยานกันหมดเลยยินดีด้วยนะดีใจด้วยนะครับอย่ารอให้โอกาสนี้ผ่านไปในการรับอิสลามเพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตขึ้นมาหายใจหรือไม่นะครับอาจารย์ครับผู้หญิงท้องในการได้ไหมแม่กำลังคุยอารมณ์บิ้วๆไปเรื่องฟิกแบบนี้เลยนะเอาละผมก็จะตอบแล้วกันอินชาอัลเลาะห์ท้องอยู่ไม่ได้ต้องรอคลอดแล้วค่อยแต่งนะรอคลอดแล้วค่อยแต่งนะครับละหมาดซุนนะห์รอวาติบต้องรอให้เข้าเวลาฟัดดูก่อนใช่ไหมครับใช่ครับต้องรอให้เข้าฟัดดูก่อนซูรีก็ต้องเข้าซูรีก่อนถึงจะละหมาดก่อนหลังได้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอยากเลิกคิดมากจังเลยครับอาจารย์ผมชอบคิดว่าคนอื่นมองผมว่าเป็นคนดีไอ้เนี่ยชัยฏอนหลอกล่อการที่เรารู้สึกว่าคนจะมองเราอย่างนั้นคนจะมองแบบนี้สุดท้ายกลัวเขามองเราเป็นคนดีทำตัวเลวแม่งซะเลยไม่ได้ไปมัสยิดบ่อยๆเดี๋ยวเขาดูว่าเราชัยฏอนจะหลอกล่อเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นคนดีกันไปไหมกลัวจะอะไรสุดท้ายไม่ไปเลยมัสยิดอันนี้ชัยฏอนหลอกล่อฉะนั้นกลัวคนจะไม่ต้องคิดอะไรถึงคนพี่น้องคิดท่านกับอัลลอฮ์คือจบนะครับคือจบเลยนะจบเลยนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับแต่วันนี้ลำบากมากเนี่ยจึงขอให้คนทำงานอัลลอฮ์ช่วยแต่ถูกปฏิเสธทันทีรับบริจาคไม่ว่าเขาตัดสินความบาปเพื่อเขาอ่านไม่ออกเลยพิมพ์ใหม่นะขอโทษนะผมนะอ่านไม่ออกเลยพิมพ์ใหม่อีกทีนะครับนะขออัลลอฮ์รับพี่น้องอามีนนะครับผู้หญิงท้องไม่แต่งนะฮะต้องรอคลอดแล้วค่อยแต่งนะครับเพราะตอนท้องแต่งงานไม่ได้นะฮะเดือนนี้เดือนเกิดหนูตั้งใจจะรับอิสลามในวันเกิดของหนูในวันที่28นี่ค่ะพอที่บ้านไทยพุทธทั้งหมดเลยอ๋อวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้วันนี้เพิ่งวันที่5พรุ่งนี้วันที่6อีก20กว่าวันนะก็อินชาอัลเลาะห์ขอให้อายุยืนจนถึงวันนั้นนะครับแต่ผมให้ทัศนะแบบนี้นะอันนั้นคือวันเกิดเราที่ลืมตาดูโลกแต่ถ้าเรารับอิสลามวันนี้หรือพรุ่งนี้นี่คือการเกิดใหม่ในการเป็นมุสลิมของเราฉะนั้น ขอให้ถ้าแต่ผมไม่บังคับและไม่ต้องไปบีบนะว่ารับเลยเอาเลยครับไม่มีการบังคับในเรื่องศาสนานะไม่มีการบังคับแต่ขอว่าถ้าจะรอวันนั้นไม่มีใครรับประกันนะครับว่าอายุเราจะถึงวันที่28ไม่มีใครรับประกันแต่อย่างน้อยผมจะไม่บังคับท่านและจะไม่บีบหรือไม่กดดันอะไรท่านเด็ดขาดแต่ถ้าท่านตั้งใจแบบนั้นขอให้อายุท่านยืนยาวจนถึง28แต่ผมน่ะผมมีเคสนึงเกิดขึ้นที่ผมจะบอกนะครับว่าพี่น้องเราเนี่ยถูกโทรมาจากคนพุทธต่างศาสนาบอกหนูอยากรับอิสลามค่ะแต่ว่ารอในวันนั้นหนูจะรับพี่น้องมุสลิมเราตอบทันทีว่าถ้าตายก่อนเนี่ยคือจบเลยพอได้ยินอย่างนั้นงั้นเข้ารับตอนนี้เลยค่ะอัชฮะดูอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์รับอิสลามเลยพี่น้องนี่คือขอโทษนะ
มันเป็นสิ่งหนึ่งอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะตายเมื่อไหร่น่าเสียดายที่สุดถ้าเราตายวันที่8พี่น้องที่รักถ้าเราตายวันที่8อีก20กว่าวันอีก20วันเราจะได้กล่าวเราไม่ได้กล่าวเราตายในสภาพของไม่ใช่มุสลิมเลยนะฉะนั้นคิดอีกทีนะครับคิดดีๆนะแล้วก็วิเคราะห์กันอีกครั้งคิดดีๆนะผู้ได้คิดนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับแต่ผมไม่กดดันนะอินชาอัลเลาะห์นะครับไม่กดดันนะทุกอย่างอยู่ที่ความสมัครใจของพี่น้องนะครับมันดีดขึ้นจริงๆนะที่บ้านหนูไทยพุทธหมดเหมือนกันค่ะอ๋อพี่ธนาพรนะที่บ้านหนูไทยพุทธหมดเหมือนกันค่ะแล้วก็เข้ารับอิสลามอัลฮัมดุลิลละห์นะครับฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสจะเป็นไทยพุทธหมดจะเป็นคริสเตียนจะเป็นอะไรหมดไม่เกี่ยวพ่อคือพ่อเหมือนเดิมพี่คือพี่เหมือนเดิมเราเป็นมุสลิมเราก็ต้องทำตัวเป็นลูกที่ดีเหมือนเดิมมุสลิมหรืออิสลามไม่ได้มาแยกลูกออกจากพ่อเขาหรือแยกน้องออกจากพี่ทั้งหมดยังเป็นพี่น้องเคยญาติกันเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเอาอิสลามไปใช้ในชีวิตประจำวันแค่นั้นเองครับพี่น้องนะอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์นะครับยังไงก็เอาใจช่วยนะแล้วก็ขอให้สำเร็จนะครับเราจะได้มีพี่น้องเพิ่มอีก1คนเคสเนี่ยผมบอกอีกอย่างมีเคสที่โทรหาผมเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะโทรมาว่าผมศึกษาอิสลามนะแล้วก็อยากจะเข้าอิสลามแต่ตอนนี้ขอศึกษามาเยอะแล้วผมบอกว่าถ้าศึกษาเยอะแล้วพร้อมจะเข้าอย่ารอเลยครับถ้าตายก่อนคือจบสุดท้ายก็โทรมาคืนนั้นพี่น้องกล่าวรับอิสลามนะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รับการเป็นมุสลิมเลยอินชาอัลลอฮ์นะครับอาจารย์ครับผมทำงานกลางแจ้งช่วงเวลาอัสรีกว่าจะเสร็จงานก็มักริบผมสามารถละหมาดอัสรีรวมในเวลาอะไรนะครับผมสามารถนำอัสรีไปละหมาดรวมซูรีได้ไหมครับโอเคเข้าใจคืออย่างนี้งานเราเนี่ยกลางแจ้งช่วงเวลาอัสรีหลักเดิมๆคือไม่ได้นะหลักเดิมๆเวลาละหมาดมันมีเวลาเฉพาะของมันแล้วอัสรีคืออัสรีเราทำงานกลางแจ้งเนี่ยเราปลีกไม่ได้เลยนะครับสัก10นาทีในการละหมาดอัสรีลองก่อนผมจะไม่บอกว่าให้รวมได้เพราะถ้ารวมได้สุดท้ายเราจะทำเป็นเฉยๆกับเวลาจะรวมอย่างเดียวเราจะรวมอย่างเดียวเลยเอาง่ายเขาว่าฉะนั้นจะอะไรก็แล้วแต่ถึงเวลาละหมาดต้องไปก่อนนอกจากแบบภาวะฉุกเฉินจริงๆอย่างเช่นหมอจะผ่าตัดอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยมันรู้แล้วมันเข้าไปมันออกมาละหมาดอัสรีไม่ได้แน่นอนอันเนี้ยละหมาดอัสรีไปรวมกับซูรีได้แต่การทำงานกลางแจ้งไม่ใช่อุปสรรคในการที่จะแวะละหมาดอัสรีไอ้บางตอนเล็กเพื่อนลูกพี่ผมนี่ที่อยู่ในบางตอสักเนี่ยอยู่ในนี้ด้วยเนี่ยขายน้ำชานะพี่น้องเต่าบับตัวแรกเนี่ยลูกพี่ผมคนหนึ่งเนี่ยขายน้ำชาได้เวลาละหมาดงานกลางแจ้งทำขายอยู่ริมถนนปูสะญะดะห์ละหมาดบนฟุตบาทเลยนะพี่น้องเราบางคนในบางหมาดผมนี่นะผมเรียกบางหมาดสารวินนี่ขับรถไปอยู่พี่น้องจะไปส่งของภูเก็ตได้เวลาพี่น้องจอดรถกลางถนนปูข้างถนนปูผ้าละหมาดริมถนนเลยละหมาดพี่น้องรักษาตรงเวลาก่อนอย่าไปรวมง่ายๆเพราะการรวมไม่ใช่ทางออกของทุกคำตอบนะฮะฝากเอาไว้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะเสียดายพี่สาวคนที่3ไปเป็นผู้ละอินนา อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะครับยังไงขอให้ขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาคุ้มครองในพี่น้องเราที่เหลือด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอาจารย์ครับผมอยากให้อาจารย์ลงคลิปประมาณว่าให้กำลังใจชุบชีวิตคนที่เคยเลวหรืออยู่ในวงฟิตนะปัจจุบันให้หน่อยครับอินชาอัลลอฮ์นะอินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์นะก็นะฮะอินชาอัลลอฮ์นะครับโอเคนะฮะขอให้เราอามีนะครับคิดถึงอาจารย์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับคิดถึงทุกคนนะอยากได้รูปท่านบับลี่สัก1รูปครับ1รูปครับมาไม่เคยทันอินบ็อกซ์เลยนะพี่และเดี๋ยวถ้าผมทำเสร็จอินชาอัลเลาะห์นะผมจะไลฟ์ขายเองนะตอนนี้ขอวาดไปเรื่อยๆก่อนนะแล้วก็วาดเสร็จยังไงเดี๋ยวผมไลฟ์ขายรูปเองนะอินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าเราช่วยเหลือคนไม่ดีได้ไหมคะแบบไหนคนไม่ดีคนสูบยากำลังจะจมน้ำช่วยเถอะครับได้บุญคนเลวเราช่วยเหลือเรื่องไหนขอรายละเอียดนิดนึงนะไม่ใช่ช่วยไปซื้อยาบ้าให้มันไม่ได้แต่ถ้าคนเลวติดยาบ้าไม่มีข้าวกินเราให้ข้าวมันกินช่วยเถอะครับเพื่อหวังว่าการช่วยของเราเนี่ยจะให้มันได้กลับตัวมาเป็นมุสลิมที่ดีนะช่วยได้นะครับตราบใดถ้าไม่ใช่ช่วยในเรื่องที่ชั่วนะครับนะครับ
อินชาอัลลอฮ์ถ้าให้ดีนะฮะเดี๋ยวนะครับผมอ๋อนี่ครับพี่น้องก็โอเคนะขอบคุณก่อนรอวาติบก่อนซูรี่22หรือก่อน42ได้ทั้ง2แบบ22ก็ได้42ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับได้ทั้งคู่นะฮะได้ทั้งคู่นะครับ อันนำดีแล้วนะครับถ้าเราเป็นผู้หญิงแต่อยากเป็นชายนี่ทอมนั่นแหละค่ะตอนนี้ทุกข์ใจมากค่ะแบบนี้อัลลอฮ์รักเราไหมหรือทดสอบหรืออัลลอฮ์สาปแช่งเราไหมคะเราควรทำยังไงคะยากมากโอ้ผมชอบคำถามนี้มากนะผมชอบคำถามนี้มากคือเราเป็นผู้หญิงแต่ความรู้สึกอยากเป็นผู้ชายก็คือทอมนั่นแหละเป็นทอมอัลลอฮ์รักเราไหมหรืออัลลอฮ์จะทดสอบผมบอกสองข้อพี่น้องหนึ่งอัลลอฮ์รักรักตรงไหนรักที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองรักที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะหลุดจากตรงนี้นี่คือความรักของอัลลอฮ์พี่น้องทดสอบไหมใช่ครับทดสอบคนเป็นทอมนะพี่น้องไอ้จังหวะที่มันจะเลิกเป็นทอมเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะครับพี่น้องมันไม่ใช่ง่ายแต่ถ้าพี่น้องเลิกจากตรงนี้ได้มาชาอัลลอฮ์ผลบุญยิ่งใหญ่พยายามนะดุอานะกัดฟันนะเชื่อผมเถอะครับท่านเลิกได้เลิกได้และไปถามผู้ชายที่เคยแต่งงานกับอดีตทอมสิครับพี่น้องคิดว่ามีไหมในโลกนี้เนี่ยมีนะครับอินชาอัลลอฮ์คนเป็นทอมกลับมาเป็นหญิงได้เขามีฮะแต่เขายอมได้วันนี้เพื่ออะไรพี่น้องเขาไม่ได้กลัวพ่อแม่เขาไม่ได้กลัวใครเลยพี่น้องเพราะไม่ผิดกฎหมายเป็นทอมในเมืองไทยไม่ผิดกฎหมายแต่เขากลัวอัลลอฮ์เขาเลิกพฤติกรรมกลับมาเป็นผู้หญิงได้เชื่อผมให้กำลังใจนะขอเป็นกำลังใจคนหนึ่งให้กับพี่น้องเราเลิกพฤติกรรมตรงนี้ให้ได้นะครับพี่น้องทั้งหมดก็ช่วยขอดุอาให้พี่น้องเราด้วยนะฮะให้เลิกกับความเป็นทอมอะไรต่างๆให้กลับมาเป็นมุสลิมะและเป็นมุมินะที่ซอลิฮะนะครับขออัลเลาะห์เปลี่ยนแปลงพี่น้องเราคนนี้ด้วยนะครับพวกเราเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะที่ติดตามไลฟ์อยู่วันนี้ช่วยดุอาให้พี่น้องเราคนนี้ได้เปลี่ยนแปลงนะครับพวกเราเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับถ้าหนูพร้อมหนูโทรหาอาจารย์ได้ตลอดใช่ไหมครับใช่ครับอินชาอัลลอฮ์โทรมาได้เลยนะอัสบับถ้าแบตเตอรี่ไม่หมดผมรับสายได้นะโทรมาได้เลยนะครับตอนนี้ก็ได้เอาแต่ตอนนี้ผมก็จะรับตอนนี้เลยนะครับโทรมาได้ตลอดไม่เป็นไรลุยๆเต็มที่ลุยกันได้ทุกแนวนะครับอันนำดูแลนะฮะยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะขอบคุณมากดีใจมากๆนะละหมาดตะฮัจญุดละหมาดตะฮัจญุดก็คือทำทีละสองรอกัตมัสนามัสนาละหมาดกลางคืนนบีบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมัสนามัสนาสองรอกัตสองรอกัตสองสลามสองรอกัตก็สลามสองรอกัตก็สลามนะครับนั่นคือละหมาดยามค่ำคืนนะครับตะฮัจญุดนะฮะ เดี๋ยวนะฮะอ๋อผมตกปลาได้ปลามาทำอาหารไม่แปลกนะไม่แปลกปกติแต่บางทีได้ปลาตัวเล็กก็เลยปล่อยลงคลองเช่นเดิมผมบาปไหมครับตรงนี้นะอัลลอฮฺอัลลัมแต่ผมไม่ชำนาญเรื่องปลาแต่เคยอ่านหนังสือมาบ้างปลานี่แปลกพี่น้องเวลามันเจอเบ็ดเกี่ยวอะไรเนี่ยนะเวลาเราปล่อยมันลงน้ำเนี่ยยาอัลลอฮฺมันหายนะพี่น้องไอ้รอยแผลรอยปากมันหายนะครับโดนเบ็ดเนี่ยนะเวลามันลงกลับไปในน้ำเนี่ยมันหายนะพี่น้องฉะนั้นณตรงนี้ข้อมูลเท่าที่ผมมีในเรื่องปลาเนี่ยนะคือมันติดจริงอ่ะแต่มันเจ็บเราจะมากินก็จะอะไรอยู่ปล่อยมันไปต่อเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทรมานนะพี่น้องเวลามันลงไปในน้ำเนี่ยไอ้รอยแผลอะไรเนี่ยมันหายนะฮะฉะนั้นถ้ามันหายแบบนี้เนี่ยก็มันไม่ได้เป็นบาปสำหรับเรานะครับนะแต่ตอนนี้นะแต่ความรู้เรื่องปลาผมมีแค่นี้คนอาจจะรู้มากกว่านี้ก็อัลลอฮฺอัลลัมนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่กูจริงนะพี่กูจริงบอกพยายามนะครับเราเคยทำได้มาแล้วตาบัดตัวแล้วด้วยอินชาอัลลอฮฺเป็นกำลังใจให้พี่กูจริงนี่ก็ติดตามกันมานานผมก็รู้จักพี่นะพี่ก็รู้จักผมเราเคยในไลฟ์ในอะไรแกก็เคยบอกแกก็ห้าวๆเด็กถาปัดเก่าอ่ะอย่างพี่กูจริงก็ห้าวนะออกจะเป็นทอมๆได้ซ้ำสุดท้ายก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะนี่คือรุ่นพี่ยังไงพี่กูจริงฝากหน่อยนะสอนน้องมาหน่อยนะบอกน้องหน่อยนะให้กำลังใจน้องหน่อยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะฝากพี่ด้วยนะฝากพี่ด้วยนะครับอันนี้ต้องประสบการณ์จริงนะต้องประสบการณ์แบบพี่เนี่ยจะให้ข้อคิดได้อย่างดีมากอินชาอัลเลาะห์นะครับ เดี๋ยวนะพอดีหนูกับแฟนจะนิกะห์กันแต่อิหม่ามไม่อยากนิกะห์ให้กลัวบาปแล้วจะทำไงดีคะที่แฟนอยากเข้าอิสลามอิหม่ามก็แปลกคนเขาอยากจะนิกะห์แต่ไม่นิกะห์ให้กลัวบาปต้องคุยกับอิหม่ามใหม่กลัวบาปเรื่องอะไรน
นะกลัวบาปเรื่องอะไรนะครับเพราะเขาอยากจะรับอิสลามอินชาอัลเลาะห์เมื่อรับด้วยหัวใจขอให้รับด้วยหัวใจเรียนรู้ศึกษานะครับเราต้องให้โอกาสเขานะฉะนั้นต้องคุยกับอิหม่ามนะถามเขาว่ากลัวบาปเรื่องอะไรนะครับผมไม่สามารถจะไปตัดสินหัวใจอิหม่ามได้นะครับนะฮะลองถามเขาดูนะครับอัลลอฮุอะลัมนะฮะนะครับยะซากุมุลลอฮ์ครับ คนที่ตายไปแล้วระหว่างรอวันตัดสินวันกิยามะห์จะไปนรกหรือสวรรค์หรือยังยังอยู่ในอัลลัมบารซักมีคนประเภทเดียวพี่น้องที่จะได้เข้าสวรรค์เลยก่อนวันกิยามะห์นั่นคือคนตายชะฮีดประเภทเดียวที่อัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์เลยณเวลานี้ได้เข้าสวรรค์เรียบร้อยพี่น้องนั่นคือคนตายชะฮีดในทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้เข้าเลยแต่ถ้าตายด้วยโรคด้วยอะไรแบบเนี้ยนะอุบัติแบบนี้ยังอยู่ในอัลลัมบารซักพี่น้องครับนะอัลลอฮ์ยังอยู่ให้อยู่ในอัลลัมบารซักนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะยะซากุมุลลอฮ์อยากถามเยอะมากเลยอาจารย์อย่าเพิ่งไปนะอินชาอัลเลาะห์นะครับ นิกาห์เสร็จเรามาจัดงานเลี้ยงอีกรอบได้มั้ยแต่งไปแล้ว3ปีอัลเลาะห์นะเหลือเกินมันนะแต่งคืออย่างงี้นิกาห์แล้วและจัดวะลีมะห์ที่หลังนบีเคยทำนะหลัง หลังจากนิกาห์3วันนบีเพิ่งมาจัดวะลีมะห์นะก็ทำได้ทำได้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะถ้าจะจัดตอนนี้เนี่ยนะเรียกว่าเลี้ยงชุกโกตขอบคุณที่ได้เมียดีแล้วกันนะมอริสนะนะเลี้ยงชุกโกตเขาเรียกว่าขอบคุณอัลลอฮ์นะครับได้เลยนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับยะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนนะครับอาจารย์ครับคนที่กล่าวชาดะก่อนตายผลบุญคืออะไรคืออย่างนี้ได้กล่าวชาดะก่อนตายมันกานาฟีอาคิริกะลามิลาอิลาฮิลลอฮ์ดะคอลัลญันนะห์ใครที่คำสุดท้ายคือไรไรละเขาจะได้เข้าสวรรค์นะเข้าสวรรค์นะครับนั่นคือการันตีว่าเขาตายในสภาพมุสลิมอินชาอัลลอฮ์นะครับนะฮะ ถ้าเราทำอาดับก่อนนอนแล้วเสียชีวิตถือว่าตายชะฮีดไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะฮะทำอาดับก่อนนอนแล้วตายไม่ใช่ชะฮีดนะครับสัญญาณวันกิยามะห์ผมบรรยายไปแล้วไปเปิดดูใน YouTube นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะอาจารย์ครับเป็นอนุญาตไหมหากเราวาดภาพสิ่งมีชีวิตมีคิลาฟไหมเรื่องนี้สิ่งมีชีวิตไม่มีคิลาฟนะครับห้ามโดยเด็ดขาดนะมีหน้ามีตาจมูกปากหูอะไรแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะครับไอสัตว์คนแบบนี้ทำไม่ได้ที่มีตามีปากมีหูอะไรอย่างนี้ห้ามนะครับนะฮะอัลลอฮุอะลัมบิสซอวาบนะครับจะซักมุลลอฮ์ใครรอนนะก็ค่ำคืนนี้นะพี่น้องขอบคุณมากนะเดี๋ยวอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ก็เกือบ4ทุ่มนะฮะเกือบ4ทุ่มนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่น้องนะฮะผมขออนุญาตปิดคำถามก่อนนะครับยังไงถ้ามีอะไรเจอกันใหม่วันพุธนี้กับรายการเปิดสายสดเปิดสายสดวันพุธนี้นะทำไมฉันจึงกลับตัวนะวันพุธผมเปิดสายสดโทรเข้ามาในรายการได้นะโทรเข้ามาในรายการได้นะครับวันพุธนะมาเล่าให้เราฟังเรื่องราวในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะเล่าให้พวกเราฟังเล่าให้คนในไลฟ์ฟังเล่าให้พี่น้องทางบ้านฟังเราอยากรู้เรื่องราวของพี่น้องวันพุธนี้นะครับเปิดสายสดเหมือนเดิมใครอยากโทรมาเล่าเรื่องราวชีวิตคุณให้เราฟังโทรมาเล่าให้เราฟังได้และมันจะเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่นะครับที่ผมและตลอดจนพี่น้องที่ได้รับฟังเนี่ยเอาไปเป็นข้อคิดบทเรียนต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์นะแล้วก็ท้ายสุดนี้นะขอบคุณอีกครั้งนะครับกับสปอนเซอร์ตลอดการอินชาอัลลอฮ์และตลอดไปนะแม่ค้าหน้าแว่นเอาวันพุธนี้2ทุ่ม45โดยประมาณนะครับ2ทุ่ม45นะครับโดยประมาณนะครับที่เราจะทำรายการทำไมฉันจึงกลับตัวเปิดสายสดโทรเข้ามาในรายการกันวันพุธเจอกันนะวันพุธนะครับโทรมาเล่าให้เราฟังหน่อยเรื่องราวของท่านเป็นยังไงเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงนะทุกคนเลยสามารถโทรมาได้ทั้งหญิงทั้งชายอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับขอบคุณรวมเกียรติแม่ค้าหน้าแว่นเขาเกียรติเราเองนะของเพจผมเองนะก็ทำเอาไว้พี่น้องสั่งไปกินก็สั่งไปแล้วขอบคุณมากๆใครได้รับแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงก็โทรบอกด้วยนะไม่ใช่โทรบอกเม้นบอกกันด้วยนะครับถ้าใครต้องการจะกินข้าวเกียบก็สั่งนะตอนท้ายขายของอีกแล้วนะขายของอีกแล้วนะประชีวิตผมดาวาและค้าขายนะดาวาไปด้วยวาดรูปขายด้วยขายข้าวเกียบด้วยนะทำหมดเลยนะฉะนั้นก็ใครต้องการข้าวเกี๊ยวฝากได้นะพี่น้องนะชอบรสชาติแบบไหนเลือกได้เลยทั้งหวานทั้งเผ็ดนะทั้งมันทั้งเค็มพี่น้องเลือกเอานะอินบ็อกซ์มานะครับใครต้องการจะสั่งข้าวเกี๊ยวก็ฝากไว้นะ
รสชาติแต่ละรสชาติอร่อยต่างกันแน่นอนอินชาอัลเลาะห์ลองนะฝากเอาไว้นะครับใครที่สนับเขาเรียกอะไรเคยกินไปแล้วเคยซื้อไปแล้วเขาก็ทักมาว่าอร่อยดีนะครับนะบางคนเอาไปกินกับผัดซีอิ๊วเนี่ยส่งมาให้ผมดูเหมือนกันนะอาจารย์กินกับผัดซีอิ๊วอร่อยชีวิตผมเกิดมาไม่เคยกินข้าวเกี๊ยวกับผัดซีอิ๊วกับผัดบะหมี่นะเออไอ้บังผมลูกพี่น้องเรามุสลิมนะพี่น้องซื้อไปกินบอกกินกับผัดซีอิ๊วอร่อยบางคนกินกับผัดก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกินกับมาม่าต้มอะไรเขาเรียกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้มอย่างเงี้ยเออกินกันได้บอกเออมันกินกันได้เขาบอกอร่อยนะครับฉะนั้นก็ไปลองดูคิดเมนูอะไรได้สั่งไปกินนะอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ฝากเอาไว้นะฮะอย่าเพิ่งรำคาญนะครับพี่น้องผมต้องย้ำเสมอว่าอย่ารำคาญนะผมขายของไปด้วยก็บรรยายด้วยนะทำมาหากินนะอินชาอัลเลาะห์นะครับไม่เบียดเบียนใครนะครับอินชาอัลเลาะห์นะก็ฝากไว้นะครับส่วนรูปภาพนะตอนนี้ผมก็วาดอยู่เรื่อยๆนะครับจะสั่งข้าวเกี๊ยวอินบ็อกซ์นะครับอินบ็อกซ์ในเพจผมเลยนะอินบ็อกซ์ในเพจบับเรียบดุรมานนี่เลยนะแล้วก็เดี๋ยวแอดเมียผมจัดการให้ไม่ต้องห่วงนะครับแอดเมียมีแอดมินกับแอดเมียนะเป็นทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวแอดเมียผมจัดการให้เลยนะครับอินบ็อกซ์ไปได้เลยนะใครต้องการสั่งข้าวเกี๊ยวอินบ็อกซ์ในเพจได้เลยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะอินบ็อกซ์ในเพจนะขอบคุณครับก็ผมบอกก่อนว่าพี่น้องว่าข้าวเกี๊ยวขายและรูปผมก็วาดไอ้ที่ตั้งอยู่ข้างหลังนี่คือเฟรมนะรอที่จะวาดต่อไปนะครับพอเสร็จเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ผมก็จะไลฟ์ขายรูปใครชอบงานศิลปะก็รอติดตามได้นะครับนะรอติดตามกันได้นะครับขอบคุณมากนะฮะจากมอลล์คอยรอนเดี๋ยวคำถามเนี่ยเจอกับวันพุธอีกทีนะวันพุธเนี่ยแต่วันพุธผมไม่ค่อยเปิดคำถามเท่าไหร่จะเป็นการพูดคุยเรื่องราวกันหน่อยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะก็อย่างถามว่าสั่งที่ไหนสั่งอินบ็อกซ์นี่เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางนะสามารถสั่งได้ก็เข้าไปในช้อปปี้นะช้อปปี้พิมพ์ว่าข้าวเกี๊ยวหน้าแว่นนะเดี๋ยวมันก็จะออกนะสั่งได้สองช่องทางเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะขอบคุณมากนะครับต้องย้ำอีกครั้งว่าอย่ารำคาญนะว่าผมต้องนะเขาเรียกอะไรครอบครัวต้องกินข้าวอยู่นะครับต้องกินข้าวต้องใช้จ่ายต้องอะไรก็ต้องทำงานนะบายานบรรยายก็ต้องทำนะครับทำทั้งหมดอินชาอัลลอฮ์นะจุ๊บปังบอกฝากอุดหนุนข้าวเกี๊ยวแม่ค้าหน้าแว่นด้วยนะครับพี่น้องจุ๊บปังนี่ลาโมดมาเลยนะนานแล้วเพื่อนผมนี่ตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะนี่แต่ก่อนทรงผมมันตะบอยสเกาเดี๋ยวนี้โกนหมดนะเหมือนเอ็ดมงคลายเลยนะตอนนี้จุปังผมถ้ากลับมาจากมาเลเมื่อไหร่แวะมาที่บ้านจุปังนะชาลอเดี๋ยวยามุงคือปุกนะเลี้ยงเขาเกียบให้ชาลอนะแต่ก่อนมันตะบอยสเกาเดี๋ยวนี้ทรงผมแกลาเกษียณหมดแล้วนะครับชาลอเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเด็กเลยนะทำได้ดีใจนะที่เพื่อนเก่าๆก็ยังติดตามกันอยู่นะครับฝากพี่น้องเอาไว้นะครับอย่าจักมันลอกคอยดอนอย่าลืมนะเกียบนะคะหน้าแว่นติดโควิดก็กินได้ระยะเสี่ยงก็กินดีนะหรือกักตัวเคี้ยวนอนอยู่บ้านก็อร่อยนะไม่ต้องกลัวเครียดเรื่องโควิดอย่าไปคิดมากหยิบข้าวเกี๊ยวหน้าแว่นมาแล้วเคี้ยวไปด้วยเดี๋ยวก็หายเครียดพี่น้องชาลอนะไม่ต้องกลัวอย่าไปกลัวนะพี่น้องเป็นโควิดทำไงดีคะอาจารย์ไม่ต้องกลัวจะเป็นโควิดหรือไม่โควิดเทสก่อนนะว่าลิ้นรับรสไหมแนะนำซื้อรสงาหวานไปกินอันนี้ผมเชียร์รสนี้เป็นพิเศษหวานงาเนี่ยนะถ้าเป็นโควิดกินไปแล้วจะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้ากินแล้วยังหวานมันแสดงว่าท่านยังห่างไกลจากโควิดนะครับอินชาอัลลอฮ์ฝากไว้นะกับรวมเกียรติแม่ค้าหน้าแว่นเพจบับเรียบดุรมานนะครับชอบอินบ็อกซ์นะถ้าชอบอินบ็อกซ์สั่งได้เลยนะราคาเดี๋ยวแอดเมียผมแจ้งแน่นอนในอินบ็อกซ์นะครับขอบคุณมากนะฮะขายเก่งนะอาจารย์ผมไม่เก่งนะผมไม่ใช่นักขายนะผมไม่ใช่นักขายนะผมก็พูดไปเรื่อยบังฟิกขำคิดถึงนะบังฟิกเด็กสีแยกบ้านแขกเราทั้งผองนะหลังสู้เรานะเรามีดีอย่างที่ใครไม่รู้ชาลอวันหนึ่งผมไปพญาสีแยกบ้านแขกต้องได้เจอนะต้องได้เจออินชาอัลลอฮ์นะครับนะต้องได้เจอนะบังฟิกนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับอินชาอัลลอฮ์หวานงาอร่อยจริงๆค่ะใช่หวานงาอร่อยจริงนะลองกินเนี่ยเทสโควิดแล้วกัน หรือว่า บางคนบอกกินแล้วยังรับรู้ไม่ได้ไม่รู้ว่าลิ้นได้รับรสไหมแนะนำรสปาปริก้ามุมสุดอันนี้เผ็ดนิดๆถ้ากินแล้วรู้สึกไม่เผ็ดแสดงว่ามีโอกาสไปสวอปเถอะครับไปสวอปเถอะพี่น้องแต่ถ้ากินแล้วยังเผ็ดๆลิ้นแสดงว่าท่านยังห่างไกลจากโควิดอินชาอัลลอฮ์นะไม่ต้องกลัวนะโควิดมันหงุดหงิดนะพี่น้องเปิดข้าวเกี๊ยวหน้าแว่นเคี้ยวดีกว่าสบายใจอินชาอัลลอฮ์นะฝากนะใครต้องการก็อินบ็อกซ์นะครับแล้วก็เจอกันใหม่วันพุธนี้นะฮะ
ผิดพลาดประการใดผมขอมาอัพขอโทษทุกคนด้วยทุกท่านด้วยนะฮะผมอาจจะเป็นคนพูดไม่เพาะอาจจะไม่สำรวมเท่าไหร่นะฮะเพราะบุคลิกเป็นอย่างนี้แล้วไม่ได้อยากจะไปเปลี่ยนแปลงให้เหมือนใครด้วยนะครับขอมาอัพจริงๆนะอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปถือสาแล้วก็ไม่ต้องไปดราม่าเยอะแยะมากมายนะครับผมผิดเดี๋ยวผมเตาบัตของผมเองนะผมขอโทษเองนะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ทุกคนนะใจต่อใจนะพี่น้องเราเขาแบบว่าเอาแบบนักเลงพอนักเลงไม่ใช่ตีรันฟันแทงนะพี่น้องใจกับใจต้องได้นะอินชาอัลลอฮ์ยกของมาโชว์หน่อยอาจารย์ยกถ้ายกลงมาเนี่ยผมกลัวเต็มคว่ำนะผมบ้ายอด้วยพี่น้องบอกให้ยกผมก็ต้องยกนะอันนี้เขาบอกให้ยกมาหน่อยก็ต้องยกลงมานะทำดีแล้วอันนี้กล้องหน้ามันจะสลับนะมันจะสลับอันนี้เขาเรียกกลมงาอันนี้ก็หวานแต่แบบกลมๆนะอันนี้แบบกลมๆอันนี้ผมพรีเซนต์ให้กับแม่ค้าหน้าแว่นนะอินชาอัลลอฮ์นะครับนะอันนี้นะถ้าใครชอบแบบหวานๆก็รสนี้นะที่แบบกลมมันต่างยังไงกับแบบหวานงายาวๆกลมๆอ่ะมันก็กัดแล้วมันบางๆมันจะแบนๆนะแต่ถ้าแบบแท่งๆมันก็จะเต็มปากเต็มคำหน่อยนะก็แบบนี้นะอร่อยดีนะอินชาอัลลอฮ์นะครับชอบก็อินบ็อกซ์นะเดี๋ยวผมยกลงให้หมดเลยแล้วกันนะก่อนที่เราจะลาจากกันไปนะหนุนด้วยเฟรมวาดรูปแล้วนะอย่าให้ผมชิมเลยฮะน่าเกลียดกินออกจอแฟนผมด่าตายนะฮะไม่ได้นะแกไม่ชอบให้ผมนั่งกินเคี้ยวหมักๆๆหน้าจอนะไม่ได้นะนะครับอันนี้นะอันนี้แบบดั้งเดิมนะแบบกลมอันนี้แบบแผ่นนะก็อีกรสชาตินึงนะครับอีกรสชาตินึงนะเมื่อกี้มันออกหวานๆอันนี้ก็จะออกแบบรสออริจินอลอันนี้ออริจินอลนิดนึงนะครับนำดีแล้วนะครับนะก็แหนยกแล้วก็ยกมันทุกรถเลยนะยกมันทุกรถเลยนะเขาบอกขยันทำงานนะครับที่บ้านจะได้รักนะขายยังไงคะอินบ็อกซ์นะครับอินบ็อกซ์นะฮะหลายราคานะครับ75ก็มี100บาทก็มีแล้วแต่รสชาตินะครับชาลอตอินว้าวนำดีแล้วนะอินบ็อกซ์ไปนะอินบ็อกซ์มาเลยเดี๋ยวแอดมินผมตอบให้เองนะครับใครสนใจก็อินบ็อกซ์อันนี้รสชาติแนะนำนะรสชาติแนะนำให้เขาเลยนะอันนี้คนบอกอร่อยนะแต่ลองดูแล้วกันนะอันนี้หวานงานะฮะทำดูแล้วเทสโควิดว่าติดหรือไม่ลองชิมดูนะถ้ายังหวานอยู่แสดงว่ายังห่างไกลชาลอนะก็อันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้ก็ข้าวเกี๊ยวอันนี้แบบแท่งดั้งเดิมนะฮะนะอันนี้ก็รสชาติแบบดั้งเดิมออริจินอลอีกแล้วนะฮะออริจินอลอันนี้นะครับสุดท้ายท้ายสุดอันนี้เขาเรียกพี่ใหญ่บางตอนเล็กนี่บางต่อสักผมนี่ต้องกินรสนี้แกสายร้อนฮะสายเผ็ดต้องปาปริก้าเนี่ยเทสโควิดอย่างดีลิ้นไม่รับรสจมูกไม่ได้กลิ่นลองเอาอันนี้ไปกินดูถ้ากินแตะลิ้นแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยเชิญที่ศิริราชสวอปจ้ะครับไปสวอปได้เลยที่ไหนไปสวอปได้เลยแต่ถ้ากินแล้วยังเผ็ดอินชาอัลเลาะห์ห่างไกลจากโควิดอยู่นะนะครับก็ใครจะบอกจะสั่งที่ไหนอะไรไงอินบ็อกซ์ในเพจอย่าสั่งหน้าเพจหน้าไลฟ์นะเพราะถ้าสั่งหน้าไลฟ์เนี่ยผมไม่ได้จดไม่ทันนะฉะนั้นแนะนำสั่งในเพจนะครับจะได้ให้ที่อยู่ง่ายๆซื้อเยอะอาจารย์ลดให้ด้วยค่ะแน่นอนชาลอนนะครับแน่นอนนะไม่ใช่ลดธรรมดาบางทีแถมมาอีกนะไม่เป็นไรแฟนผมใจดีนะแฟนใจดีนะใจดีทุกเรื่องมีเรื่องเดียวที่แกไม่ค่อยใจดีเท่าไหร่นะเรื่องอื่นใจดีหมดเลยนะส่วนเรื่องอะไรต้องติดตามกันต่อไปนะเรื่องอะไรนะแกใจดีนะโดยข้าวเกี๊ยวเนี่ยใครสั่งเยอะแกแถมแกลดด้วยนะนะใจดีทุกเรื่องมีอยู่บางเรื่องที่แกใจไม่ยังไม่ใจดีเท่าไหร่ยังโหดอยู่นะบางเรื่องนะครับฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะขอบคุณทุกท่านนะไม่สั่งในอินบ็อกซ์เพจก็สั่งใน Shopee ก็ได้นะข้าวเกียบแม่ค้าหน้าแว่นขอบคุณนะคืนนี้จากเราไปก่อนนะครับเดี๋ยวซากุมุลลอฮ์ไคดอนนะฝากเอาเหมือนเดิมอย่ารำคาญผมนะบอกบรรยายด้วยทำไมต้องขายของบอกถ้าไม่ขายของให้ผมไปนั่งขอทานก็ไม่ไหวนะฉะนั้นผมก็ต้องทำอาชีพครอบครัวก็ต้องทำงานหากินนะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงชีวิตทั้งหมดในบ้านเราก็ต้องทำนะศิลปะวาดรูปผมก็วาดรูปขายนะอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ริสกีนะครับอัลลอฮ์ให้ริสกีผมก็ต้องวาดรูปขายกับภรรยาก็ต้องช่วยกันในนำข้าวเกี๊ยวต่อไปนะก็ขอบคุณมากทุกท่านแนะนำยังไงก็อย่ารำคาญกันก่อนนะทุกบรรยายเกือบไม่เกือบทุกไลฟ์ถ้าบรรยายอาจจะมีขายของปิดท้ายก็ขอมาอัพนะอย่าเพิ่งรำคาญเข้าใจกันนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะฮะยาซากมอลล็อกไฮรอนนะครับอยากเป็นแฟนเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อนึกว่าแฟนตัวงอของอาจารย์แฟนตัวยง
ของอาจารย์จังเลยค่ะแอดมินจะรับไปพิจารณาอินชาอัลเลาะห์นะครับนะฮะขอบคุณนะครับยะซากุมุลลอฮ์ไคดอนขอบคุณทุกท่านนะจากลาไปก่อนในค่ำคืนนี้นะผิดพลาดประการใดขอโทษทุกคนนะขอมาอัพจริงๆนะครับอภัยให้ผมนะยกโทษให้ผมนะครับดุอาให้กับพี่น้องเราที่สมุทรปราการและก็พี่น้องเราทั่วโลกให้ผ่านพ้นวิกฤตทุกวิกฤตไปให้ได้อินชาอัลเลาะห์วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับ